ชีวิตของพลอยก็ย่างก้าวเข้าสู่แผ่นดินใหม่แผ่นดินของรัชกาลที่8และเป็นแผ่นดินที่4ในชีวิตของพลอยพลอยเริ่มชีวิตในแผ่นดินที่4ด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นอยู่ในวัยชราพลอยมีอายุได้50เศษแต่อาศัยที่ภายในชั่วชีวิตของตนได้ผ่านมาแล้วถึง3แผ่นดินและเหตุการณ์ทั้งปวงได้พันผวนเปลี่ยนแปลไปอย่างรวดเร็วทำให้พลอยเห็นได้ว่าตนได้ใช้ชีวิตมานานนักหนาเมื่อพลอยยังเป็นเด็กรุ่นสาวอยู่ในวังได้เคยพบคนที่สามารถจะอ้างได้ว่าเคยอยู่มาถึง3แผ่นดินแล้วในรัชกาลที่5นั่นเองคือเกิดแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือได้เคยเห็นเจ้านายซึ่งเป็นลูกเธอในรัชกาลที่2ยังมีพระชนอยู่มาถึงรัชกาลที่6เช่นเสด็จพระองค์แม้นเขียนซึ่งพลอยก็เคยนึกอยู่ว่าท่านเหล่านั้นอายุยืนนักหนาและเป็นคนแก่ชราสุดที่จะประมาณต่อมาถึงรัชกาลที่6เมื่อพลอยออกครองเรือนเป็นผู้ใหญ่เกือบจะพูดได้ว่าไม่มีใครอายุเกิน3แผ่นดินคนที่เกิดในสมัยรัชกาลที่4นั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุในสายตาของพลอยทั้งสิ้นแต่บัดนี้พลอยเป็นคนที่ได้ผ่านมาแล้วถึง3แผ่นดินมีอายุอยู่ต่อมาจนย่างเข้าแผ่นดินที่4เรียกได้ว่าเป็นคน4แผ่นดินอย่างเต็มปากความรู้สึกตัวว่าตนเป็นคนที่ย่างเข้าสู่ปูนชรานั้นก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันพลอยใจหายเมื่อตาออดเอาพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่มาให้ดูเพราะว่าพระองค์ยังทรงพระเยาว์นักยิ่งมองดูพระบรมรูปก็ยิ่งรู้สึกจับใจความจงรักภักดีในตัวนั้นไม่มีทางเสื่อมสลายคลายลงไปเพราะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนี้เป็นพระโอรสทูลกระหม่อมฟ้าที่พลอยรู้จักแล้วก็ได้เคยเห็นตั้งแต่อยู่ในวังและต่อมาแม้เติบโตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังได้ยินพระกิตติคุณเรื่องลือจากปากคนทั่วไปอยู่เสมอความรู้สึกที่บังเกิดเมื่อเห็นพระบรมรูปนั้นพลอยเองก็อธิบายไม่ถูกเพราะว่าแต่ก่อนแต่ไรเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่เจ้านายที่ทรงรับรัชทายาทเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติก็เป็นเจ้านายที่เจริญพระชนสารแล้วทุกพระองค์แต่คราวนี้เป็นคราวแรกที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์ยังเล็กนักในสายตาพลอยถึงแม้ความจงรักภักดีของพลอยจะมีต่อแผ่นดินนี้ไม่น้อยไปกว่าแผ่นดินก่อนๆแต่ความยำเยงเกรงกลัวมิได้ผุดขึ้นมาในหัวใจเลยตรงกันข้ามความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่ผูกมัดใจได้มากกว่านั้นกลับเกิดขึ้นมาแทนนั่นคือความรักอันเป็นส่วนตัวหวงแหนเหมือนกับว่าในหลวงรัชกาลที่8เป็นบุคคลที่เป็นของพลอยแท้ๆเป็นบุคคลที่พลอยต้องเฝ้าดูความเจริญเติบโตด้วยความสนใจความรู้สึกว่าในหลวงมีพระชนสาเพียง 8-9 ขวบเป็นกำพร้าพระราชบิดาและกำลังประทับอยู่ในต่างประเทศทำให้พลอยบังเกิดความสงสารแล้วก็ห่วงใยจับจิตจับใจพลอยนั่งมองพระบรมรูปเล็กๆที่ตาออดไปหามาให้อย่างสนใจพยายามมองดูอย่างละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลพระพักที่แลเห็นนั้นละไม้คล้ายคลึงกับสมเด็จพระราชบิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และความละไม้คล้ายคลึงนั้นยิ่งเป็นข้อผูกมัดพลอยให้เกิดความรักความเอ็นดูมากขึ้นไปอีกด้วยความรู้สึกที่ว่าตนได้เคยเห็นมาแต่ทูลกระหม่อมพระราชบิดาและได้เคยเห็นอย่างใกล้ชิดมาแต่ยังทรงพระเยาว์เจ้าพระคุณเอ้ยยังเล็กนักทูลกระหม่อมแก้วยังเล็กเหลือเกินใครจะไปรู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรน่าสงสารนักน่าสงสารเหลือเกินแม่สงสารใครแต่ออดซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อีกทางหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาถามสงสารในหลวงในหลวงเล็กแผ่นดินนี้อ้าวไปสงสารท่านทำไมล่ะแม่เ
พิ่งเสวยราชเท่านั้นเองยังไม่ทันไรเลยแม่ก็สงสารเสียแล้วตาออดพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความปราณีพลอยรู้ตัวว่าเดี๋ยวนี้ตาออดรักและก็ปราณีตนเหมือนกับว่าพลอยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตาออดต้องคอยดูแลแล้วก็ต้องคอยเอาใจแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าพอเห็นพระบรมรูปก็ใจคอหายท่านเหมือนทูลกระหม่อมแดงเมื่อทรงพระเยาว์เป็นพิมพ์เดียวกันแล้วก็สงสารจับจิตจับใจจะเป็นเพราะยังทรงพระเยาว์เกินไปหรืออะไรก็ไม่รู้ได้แต่ในใจนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าใครเขาจับเอาลูกหลานที่ตัวเล็กๆเอาไปกดขี่ไปเล่นรังแกตาออดหัวเราะแม่จะคิดมากไปเสียกระมังท่านเป็นในหลวงใครจะไปเล่นรังแกท่านได้รัฐธรรมนูญของพี่อั้นก็ยังบอกไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบูชาใครจะมาละเมิดมิได้เล่นรังแกในหลวงก็เห็นจะถือว่าเป็นละเมิดพระมหากษัตริย์กระมังแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกออดแม่ไม่เข้าใจหรอกเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรของตาอั้นนี่ทีแรกแม่นึกว่าเป็นคนชื่อพระธรรมนูญด้วยซ้ำแม่รู้แต่เพียงว่าชีวิตของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาถ้าดูเผินๆจะว่าสุขก็สุขนักแต่ถ้าดูให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วสู้เป็นอย่างเราๆก็ไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินต้องระวังพระองค์ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเสวยจะบรรทมจะทรงทำอะไรก็อยู่ในกรอบไม่เห็นจะเป็นตัวของตัวเองได้แต่ในหลวงพระองค์นี้ยังทรงพระเยาว์นักออดคิดให้ดีๆเถิดนี่ถ้าท่านเกิดมาเป็นลูกคนธรรมดาสามัญถ้าเป็นเด็กก็กำลังเล่นกำลังกินต่อไปเติบโตขึ้นมาก็หาความสุขได้อย่างคนธรรมดาไม่มีใครสนใจแต่พอเป็นในหลวงเข้าก็หมดกันเหมือนกับถูกเขาจับตั้งไว้บนหิ้งพระแต่ยังเล็กถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่หรือบ้านเมืองเหมือนสมัยก่อนแม่ก็จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ท่านยังเล็กนักเล็กเหลือเกินแม่จึงอดสงสารไม่ได้การผลัดแผ่นดินใหม่จากรัชกาลที่7มาเป็นรัชกาลที่8นั้นดูเงียบเหงาในสายตาของพลอยเพราะการผลัดแผ่นดินทางกฎหมายโดยที่รัชกาลก่อนยังไม่ได้เสด็จสวรรคตและพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินใหม่ก็ยังทรงพระเยาว์และประทับอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการผลัดแผ่นดินจึงเป็นไปโดยเงียบเชียบปราศจากพิธีรีตองไม่มีงานพระบรมศพไม่มีงานไว้ทุกข์ทั้งเมืองไม่มีงานพระบรมราชาภิเษกทุกอย่างเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการผลัดแผ่นดินตามความรู้สึกเชื่อถือของพลอยเมื่อปราศจากสิ่งเหล่านี้พลอยก็เผลอคิดไปได้บ่อยๆว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเก่าไม่มีเปลี่ยนแปลงพลอยเริ่มแผ่นดินใหม่ในชีวิตของตนด้วยความรู้สึกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแต่แผ่นดินใหม่ที่ได้เริ่มต้นขึ้นนั้นทำให้พลอยมีความหวังแล้วก็หมดความวิตกกังวลลงไปเรื่องสำคัญที่อยู่ในใจของพลอยก็คือเรื่องของตาอ้นหลังจากที่ได้เป็นปัญหาสงสัยมานานว่าผู้ที่ได้รับคำพิพากษาต้องโทษประหารชีวิตในคดีกบฏ2476นั้นจะต้องถูกประหารจริงตามคำพิพากษาหรือไม่ปัญหานั้นดูเหมือนจะมีคำตอบที่แน่นอนขึ้นมาบ้างคือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนได้สละราชสมบัติไปแล้วก็มิได้มีใครหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกตาอ้นและก็คนอื่นๆที่ต้องโทษประหารก็คงอยู่ต่อไปในเรือนจำพลอยก็ทำใจซะแล้วในเรื่องของตาอ้นคือไม่อยากจะหวังอะไรมากถึงแม้ว่าตาอ้นจะต้องถูกจองจำหมดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตตามปกติมาบวชเรียนมีลูกมีเมียอย่างเช่นคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะแต่พลอยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอีกเพราะการที่ตาอ้นยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นของมีค่าพอเพียงแล้วสำหรับพลอยถึงแม้ว่าจะอยู่ในคุก
แต่ก็ยังสามารถจะไปเยี่ยมเยียนได้เมื่อคิดถึงแล้วก็ส่งข้าวของไปให้ได้ทุกครั้งเท่าที่นึกอยากจะส่งไปเมื่อความกังวลเรื่องชีวิตของตาอ้นเผาๆลงไปเพราะจำทำใจได้ถูกนะคะพลอยก็มีเวลาที่จะหันมาดูลูกคนอื่นๆของตนและบรรดาญาติรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวในส่วนของผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเปรมนั้นคุณเนียนและคุณนุ้ยได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งสองคนสองคนนี้ก็คือเป็นอาของคุณเปรมนะคะที่เป็นธุระจัดการให้พลอยเนี่ยได้แต่งกับคุณเปรมคุณเนียนซึ่งเป็นคนเจ็บกระสอบกระแสะมานานได้ตายไปก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สักปีเศษพอจัดการศพคุณเนียนเสร็จลงคุณนุ้ยซึ่งชรามากก็มาตายลงไปอีกคนหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่เท่าไหร่คนที่ยังเป็นผู้ใหญ่กว่าพลอยจึงยังเหลืออีกเพียงแค่สองคนนะคะนั่นก็คือคุณอุ่นแล้วก็นางพิษซึ่งตอนนี้ทุกคนในบ้านรวมทั้งพลอยนะคะก็เรียกว่ายายพิษหรือว่ายายเฉยๆคุณอุ่นนั้นทรุดโทรมไปตามสภาพของสังขารแต่ว่าคุณอุ่นเป็นคนชอบอยู่กับที่คือชอบนั่งอยู่ในห้องเฉยๆมาตั้งแต่ยังเป็นสาวจนแก่เพราะฉะนั้นถึงคุณอุ่นจะแก่ชราลงไปอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ใครรู้สึกมีแต่ประภัยซึ่งเดี๋ยวนี้ดูจะห่างเหินไปแล้วก็ไม่ค่อยจะไปที่เรือนคุณอุ่นเหมือนแต่ก่อนพอพลอยถามประภัยก็ตอบแบบเบื่อๆบอกว่าคุณป้าแก่เหลือเกินจนเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นประภัยเป็นเด็กไม่รู้จักจบจากสิ้นความชราก็ทำให้ยายพิษเปลี่ยนแปลงไปมากยายพิษซึ่งอายุร่วม70ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปไหนมาไหนนอกจากนั่งอยู่ในห้องที่พลอยจัดให้อยู่แล้วก็มีเด็กคอยดูแลปรนนิบัติหาข้าวหาน้ำให้กินยายพิษซึ่งเคยเป็นคนกระฉับกระเฉงแข็งแรงตอนนี้ก็กลายเป็นคนแก่ที่ได้แต่นั่งตำหมากอยู่กับห้องแต่สติปัญญาและความจำยังมีอยู่บริบูรณ์และสำหรับยายพิษพลอยก็ยังเป็นคุณพลอยเด็กที่แกเคยเลี้ยงมานั่นเองการเปลี่ยนแปลงในสภาพฐานะและจำนวนปีที่ผ่านไปก็ไม่ได้ทำให้พลอยเปลี่ยนแปลงไปจากสายตาของยายพิษนะคะขณะนี้ยายพิษไม่มีหน้าที่การงานใดๆที่จะต้องทำพลอยเห็นว่ายายพิษเป็นคนเก่าแก่แต่ครั้งแม่แล้วก็เป็นคนที่ได้เลี้ยงพลอยมาแต่เล็กพลอยจึงเลี้ยงดูยายพิษด้วยความกตัญญูพยายามหาความสุขให้ยายพิษทุกทางเมื่อยายพิษแก่ลงพลอยรู้ดีว่ายายพิษมีความสุขมากทุกครั้งที่ตนไปเยี่ยมที่ห้องแล้วก็นั่งคุยด้วยดังนั้นพลอยจึงพยายามหาเวลาไปหายายพิษบ่อยๆและทุกครั้งที่ไปหาพลอยก็ดูเหมือนจะมีความสุขใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ายายพิษเป็นสายโซ่เส้นเดียวที่ยังโยงชีวิตของพลอยในปัจจุบันให้ติดต่อกับความหลังทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาแล้วนานหนักหนายายพิษชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็นำเอาตัวบุคคลที่ตายไปแล้วมาเปรียบเทียบกับคนรุ่นที่เกิดมาทีหลังลูกของพลอยทุกคนยายพิษก็มักจะเปรียบเทียบกับคนแต่ก่อนว่าคนนั้นเหมือนใครคนนี้เหมือนใครเป็นต้นว่าตาอั้นนั้นยายพิษก็ดูแล้วก็พูดว่าคุณอั้นนั้นหน้าตามาทางคุณพลอยแต่ใจคอไม่เหมือนบ่าวว่าไปทางเจ้าคุณพ่อของคุณอั้นมากกว่าฉันเองดูไม่ออกหรอกพิษพิษว่าตาอั้นเหมือนคุณเปรมตรงไหนตรงนิสัยใจคอเจ้าคุณท่านปึงปังทำอะไรทำจริงแล้วก็ชอบที่แปลกๆใหม่ๆคุณอั้นก็เหมือนกันบางทีก็อาจจะจริงแล้วตาออดล่ะคุณออดนั้นหน้าตาไปทางเจ้าคุณพ่อแต่ใจคอกลับไปเหมือนเอาคุณเพิ่มชั่วแต่ว่าคุณออดดีกว่าที่สุขุมไม่เอะอะเกกมาเรกเมื่อคุณเพิ่มยังเป็นหนุ่มบ่าวต้องคอยปราบเสมอเกะกะก็เท่านั้นเมาก็เท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงน้ำใสใจคอก็เผื่อแผ่มีเมตตาเหมือนกับคุณออสนั่นเอง
และประภัยล่ะพิษพลอยซักต่อเฮ้อคุณพลอยอย่าถือคนแก่เลยทูลหัวคุณถามมาเปล่าก็จะบอกให้คุณประภัยนั้นยิ่งสาวขึ้นมาก็เหมือนคุณพลอยราวกับพิมพ์เดียวกันแต่คุณพลอยใจคอเหมือนท่านฟากขนนท่านฟากขนนก็คือเจ้าคุณพ่อของพลอยคุณพลอยจึงดูเยือกเย็นไม่โกรธไม่โมโหไม่บู่วามแต่คุณประภัยนั้นบ่าวดูไปยิ่งเห็นเหมือนคุณแม่ของคุณพลอยตรงนี้แหละที่หนักใจก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่พิษแม่ดีออกจะตายไปดีน่ะไม่มีใครดีเท่าแล้วเจ้าประคุณแต่คุณพลอยอย่าลืมว่าคุณแม่ของคุณแสนงอนก็เท่านั้นใจเร็วก็เท่านั้นแล้วก็เจ้าชู้เอาการอยู่ทีเดียวอย่าพิษพูดตรงๆนะคะอย่างที่รู้ว่าคืออย่าพิษก็มองว่าตัวเองเป็นคนแก่แล้วคนแก่จะพูดอะไรก็ได้แล้วก็อยู่กับพลอยมานานจนไม่มีอะไรที่จะถือโกรธกันอีกต่อไปก็กล้าพูดล่ะพลอยก็ทวงขึ้นทันทีว่าพิษก็ช่างเอาที่ไหนมาพูดอันนี้ทวงขึ้นกับข้อหาที่ยายพิษบอกว่าแม่ของตนเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ยายพิษหัวเราะชอบใจแล้วก็โขกบากในครบทองเหลืองนะคะก่อนจะบอกว่าคุณพลอยยังเล็กนักในตอนนั้นจะไปรู้อะไรบ่าวโตแล้วแต่อยู่กับคุณแม่มากกว่าคนอื่นถึงได้รู้ใจกันดีว่าแต่คุณพลอยต้องคอยระวังคุณประภัยให้ดีก็แล้วกันบ่าวมันแก่เสียแล้วไม่อย่างงั้นก็จะช่วยดูให้อีกคนนึงคุณประภัยก็สวยจริงๆเสียด้วยดูไม่ดีก็จะลำบากเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนตะก่อนหรอกพิษพอเขาโตแล้วเขาก็เลี้ยงตัวเขาเองฉันจะไปว่าอะไรก็กลัวเขาจะหาว่าไปยุ่งไม่เข้าเรื่องพูดอย่างนั้นจะใช้ได้หรือแม่ลูกกันก็ต้องฟังกันมั่งสิคุณพลอยคุณซะอีกที่ใจดีไปหน่อยเท่านั้นเองถ้าคุณแข็งเข้าบ้างลูกเต่าก็ต้องกลัวต้องเกรงใจไปเองที่ไหนจะไปกล้าแล้วยายพิษก็นั่งบ่นพึมพำไปอีกนานความจริงคำพูดของยายพิษที่ว่าประภัยเหมือนยายในนิสัยที่ยายพิษเรียกว่าเจ้าชู้นั้นสะกิดใจพลอยอยู่ไม่น้อยเพราะขณะนี้ประภัยโตขึ้นแล้วก็เป็นสาวเต็มตัวพอที่จะมีเย่ามีเรือนได้แล้วก็อยู่ในวัยที่ทำให้พลอยต้องคิดมากแต่ประภัยก็ยังไม่ได้มีท่าทีออกมาชัดเจนว่าสมัครใจจะมีเรือนหรือยังประภัยเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเพศเดียวกันแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกันมากจนพลอยแทบจะจำหน้าจำชื่อได้ไม่หมดว่าใครเป็นใครเพื่อนฝูงของประภัยส่วนมากก็เป็นคนที่อยู่ในฐานะใกล้เคียงกันแล้วก็เคยเป็นนักเรียนมาแต่ครั้งประภัยยังเรียนหนังสือแล้วก็ยังคงคบหากันมาจนบัดนี้เพื่อนฝูงเหล่านี้ก็ไปมาหาสู่ที่บ้านเสมอบางทีก็รับประภัยไปเที่ยวหรือไปงานต่างๆตามบ้านของตนบ่อยที่สุดพลอยเองก็ไม่ได้สนใจเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าต่างวัยกันทุกครั้งที่พลอยเข้าไปทักทายหรือคุยกับสาวๆเหล่านี้เสียงหัวร่อต่อกระซิบก็จะเงียบลงทันทีและต่างคนต่างก็พูดกับพลอยอย่างเก้อเขินทำให้พลอยต้องเก้อไปด้วยไปพลอยก็เลยไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากนักเพราะเกรงว่าตนเนี่ยจะเป็นคนที่ไปขัดความสนุกสบายของลูกขณะเดียวกันพลอยก็เป็นแม่ที่ใจดีนะคะปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยไปไหนมาไหนกับเพื่อนโดยอิสระถ้าเพื่อนเหล่านั้นเป็นหญิงด้วยกันแล้วก็ไปกันหลายๆคนพลอยก็ไม่ว่าแต่พลอยก็วางเงื่อนไขว่าจะไปไหนมาไหนต้องบอกกันส่วนในเวลากลางคืนนั้นห้ามไปเด็ดขาดนอกจากจะไปกับพี่ชายคนใดคนหนึ่งฉะนั้นในเวลากลางวันประภัยจึงมักจะมาขออนุญาตไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปซื้อเสื้อผ้ากับเพื่อนแล้วก็ไปดูหนังกับเพื่อนซึ่งพลอยก็ไม่ค่อยขัดแต่เวลากลางคืนถ้ามีงานใดที่เพื่อนฝูงเชิญประภัยก็ให้เพื่อนฝูงของตนเชิญตาออดหรือว่าตาอั้นด้วย
แต่ตาออดเป็นคนไม่ชอบไปงานประภัยจึงต้องขอร้องให้ตาอั้นเนี่ยไปเป็นเพื่อนเสมอและตาอั้นก็มักจะตามใจน้องสาวไม่ค่อยขัดงานตอนบ่ายที่ติดต่อไปถึงกลางคืนนั้นเป็นงานชนิดใหม่ซึ่งพลอยก็เพิ่งจะเคยได้ยินชื่อโดยมากมักจะเป็นงานวันเกิดงานฉลองครบรอบปีวันแต่งงานของเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วประภัยเรียกงานเหล่านี้ว่าปาร์ตี้แล้วก็มักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าจะต้องไปปาร์ตี้ของคนนั่นบ้างคนนี้บ้างและเมื่อจะมีงานปาร์ตี้ครั้งใดประภัยก็จะต้องวุ่นวายโกลาหลซื้อผ้าตัดเสื้อแล้วก็ตัดเสื้อใหม่ทุกครั้งวันหนึ่งพลอยก็เลยถามตาออดว่าออดรู้บ้างไหมว่าไองานปาร์ตี้อะไรของประภัยนั้นน่ะเขาทำอะไรกันบ้างตาออดหัวเราะแม่จะไปกับเขาบ้างเหรอไม่ใช่แม่ถามจริงๆเพราะอยากรู้เห็นประภัยเขาพูดถึงบ่อยๆแม่ก็เลยสงสัยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันลูกก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขาทำอะไรกันเหมือนกันก็เห็นเขาเชิญคนไปแยะๆแล้วก็มีของเลี้ยงมีหีบเสียงมีดนตรีแล้วก็นั่งคุยกันส่วนมากก็ดินทากันเองบางแห่งหรูหราหน่อยก็มีเต้นรำมีเต้นรำด้วยแล้วใครเป็นคนเต้นใครที่เต้นเป็นก็เต้นไปสิแม่ยายประภัยแกเคยมาขอให้ลูกหัดให้แต่ลูกขี้เกียจเขาก็เลยไปขอให้พี่อั้นหัดดูเหมือนจะเป็นแล้วอะไรประภัยเต้นรำเป็นเหมือนกันเหรอแม่อย่าเอะอะไปหน่อยเลยเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็เต้นเป็นกันทั้งนั้นยิ่งผู้หญิงสาวๆรุ่นประภัยเขาเต้นเป็นกันทุกคนดูสิเยประภัยจะบอกกันสักคำก็ไม่มีแต่อั้นก็พอดีกันแล้วประภัยไปเที่ยวเต้นรำกับใครบ้างลูกจะไปรู้ได้ยังไงแต่แม่อย่าคิดมากไปเลยประภัยจะไปไหนพี่อั้นเขาก็ไปด้วยเสมอมีพี่ชายคุมไปทั้งคนจะเป็นอะไรนักหนาถึงอย่างนั้นก็เถอะพลอยพูดอย่างไม่วางใจนักแต่ตาออดก็ชวนคุยด้วยเรื่องอื่นแทนความรู้ใหม่นะคะที่ได้รับจากตาออดทำให้พลอยมองดูงานปาร์ตี้ของประภัยด้วยความสงสัยจะห้ามเลยก็ไม่ได้เพราะตาอั้นก็เป็นคนรับว่าจะไปด้วยทุกครั้งและครั้งใดที่ตาอั้นติดธุระประภัยก็จะมาเคี่ยวเข็นอ้อนวอนตาออดจนตาออดต้องรับไปด้วยจนได้วันหนึ่งพลอยนั่งอยู่กับตาออดสองคนคุยกันถึงเรื่องอาหารการกินแล้วก็การกินการอยู่ของตาอ้นที่อยู่ในคุกประภัยก็เข้ามาหาหลังจากพูดเรื่องอื่นๆพอเป็นพิธีแล้วประภัยก็ตรงเข้าประเด็นว่าคุณแม่เดือนหน้าก็วันเกิดของประภัยแล้วแล้วยังไงลูกภัยอยากขออะไรคุณแม่สักอย่างแม่ก็เคยให้ของประภัยทุกปีแล้วปีนี้ลูกจะเอาอะไรพลอยถามอย่างอารมณ์ดีเพราะว่าอยากจะตามใจลูกสาวอยู่เหมือนกันนะคะภัยอยากได้ภัยอยากมีภัยอยากมีปาร์ตี้เชิญพวกเพื่อนๆมาที่บ้านประภัยตอบแล้วก็เหลียวดูตาออดอย่างขอความเห็นตาออดยิ้มพยักหน้าแล้วก็ช่วยพูดให้น้องว่าพี่ก็เห็นด้วยประภัยควรจะมีกับเขาสักทีจะได้ตอบแทนคนอื่นที่เขาเชิญเราไปหลายครั้งแล้วความเห็นของตาออดก็เลยทำให้พลอยเนี่ยไม่อาจจะทัดทานประภัยอย่างไรได้นะคะก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ถามว่างานอย่างนี้แม่ก็ไม่เคยจัดสักทีประภัยต้องการอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างประภัยต้องคอยดูอย่าให้ขาดเหลือประภัยวิ่งเข้ามาไหว้เกือบถึงตักด้วยความดีใจคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกจะจัดเองเวลายังอยู่อีกนานพอที่จะคิดตระเตรียมได้อีกมากคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเผื่อลูกต้องการอะไรลูกจะบอกมาแล้วพี่ออดช่วยบ้างก็แล้วกันประภัยพูดทิ้งท้ายแล้วก็ออกจากห้องไปอย่างลิงโลดดีใจบอกว่านัดกับเพื่อนไว้
พอประภัยออกจากห้องไปแล้วพลอยก็ถามตาออดว่าออดเมื่อกี้ออดพูดจริงหรือเล่นเอาแล้วกันพูดจริงๆสิแม่แม่อย่าลืมว่าประภัยเขาโตเป็นสาวแล้วเพื่อนฝูงก็มากเดี๋ยวก็มีคนเชิญไปโน่นมานี่บ่อยๆเมื่อรับเชิญเขาไปแล้วจะไม่เชิญเขาตอบบ้างก็ดูไม่งามอีกอย่างนึงแม่จะได้เห็นว่าคนสมัยนี้เขามีการงานกันอย่างไรและเพื่อนฝูงของประภัยแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างความจริงลูกเห็นว่าประภัยเขาทำถูกเขาจะรู้จักใครหรือมีเพื่อนฝูงที่ไหนเขาก็พาเข้ามาในบ้านให้รู้จักแม่รู้จักพี่ของเขาเขาไม่ออกไปพบกันนอกบ้านแม่ก็ควรจะดีใจที่มีลูกสาวแบบนี้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อออดเห็นว่าน้องทำถูกก็ดีแล้วแม่จะได้วางใจได้และตั้งแต่นั้นมาประภัยก็เตรียมงานวันเกิดที่จะมีที่บ้านเริ่มต้นด้วยการเลือกเสื้อผ้าตัดชุดที่เตรียมจะใส่พอได้ผ้าแล้วก็คิดแบบแล้วก็วุ่นวายไปจนตัดเสื้อเสร็จได้เสื้อแล้วประภัยก็มาขอให้พลอยช่วยเลือกของแต่งตัวที่จะใส่ให้เข้ากับเสื้อต่อจากนั้นก็เตรียมอาหารเตรียมภาชนะโต๊ะเก้าอี้แล้วก็เครื่องใช้ต่างๆพลอยดีใจที่เห็นว่ายิ่งใกล้วันเข้ามาตาออดและประภัยดูจะกลมเกลียวสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเพราะว่าประภัยต้องมาขอความช่วยเหลือจากตาออดให้จัดโน่นจัดนี่ให้บ่อยๆซึ่งตาออดก็รับทำให้ด้วยความยินดีทุกครั้งจนพลอยเห็นได้เองว่าเมื่อมีการงานที่จะทำแก่น้องสาวตาออดดูเป็นคนขยันผิดสังเกตและหลังจากที่ได้ตระเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วงานวันเกิดของประภัยก็มาถึงตอนบ่ายพอแดดร่มลมตกพลอยแต่งตัวเสร็จแล้วก็ออกไปนั่งที่สนามหญ้าหน้าตึกที่สนามนั้นมีโต๊ะเก้าอี้ตั้งเรียงรายโต๊ะใหญ่ตัวหนึ่งจัดวางไว้ที่มุมสนามสำหรับเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งมีอาหารหลายอย่างใส่จานวางเอาไว้เต็มพร้อมทั้งภาชนะแล้วก็ซ่อมช้อนที่จะใช้เวลารับประทานพลอยเหลือบตาดูรอบๆอย่างพอใจค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประภัยจัดงานทุกอย่างแล้วก็สั่งการต่างๆด้วยตนเองโดยที่พลอยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ผลงานก็ดูจะเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องทำให้พลอยภูมิใจว่าลูกสาวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะดูแลจัดการงานได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สวยนะคะตอนนี้ประภัยถือว่าเป็นสาวเต็มตัวประภัยแต่งตัวด้วยชุดสีชมพูอ่อนรับกับผิวเนื้อที่กำลังเปล่งปลั่งด้วยความเป็นสาวผมที่ดัดใหม่ด้วยเครื่องไฟฟ้าและน้ำยาดูรับกับใบหน้าประภัยผูกจี้ทับทิมโบราณของขวัญที่เจ้าคุณพ่อให้พลอยเมื่อครั้งโกนจุกซึ่งพลอยได้มอบให้เป็นของขวัญวันเกิดของประภัยในวันนี้ประภัยยืนอยู่กลางสนามต้อนรับแขกที่กำลังทยอยกันมาด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วไม่เคอะเขินแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนทำให้พลอยนั่งนึกชมลูกสาวอยู่ในใจนะคะว่าสมัยที่ตัวเองยังสาวอายุเท่านี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะรับแขกได้ดีเท่าประภัยประภัยนั้นเป็นคนที่ไม่เคอะเขินแล้วก็ไม่ขวยอายมีความคล่องแคล่วในการเข้าสังคมนะคะต่างจากพลอยที่ค่อนข้างจะอายขี้อายอยู่มากแขกที่มานั้นก็มีทั้งชายและหญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับประภัยเป็นส่วนมากทุกคนแต่งกายเรียบร้อยตามสมัยนิยมแล้วก็มีกิริยาวาจาอันสุภาพพลอยแลเห็นก็รู้ได้ทันทีด้วยความโล่งใจว่าประภัยนั้นรู้จักคบเพื่อนเลือกคนที่มีฐานะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับตนเองเพื่อนของประภัยทุกคนจึงดูไม่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นบุคคลที่พลอยเห็นว่าพึงต้อนรับได้ทั้งสิ้นวันนั้นมีแขกมาประมาณสัก30คนเศษก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนหนุ่มสาวต่างคนต่างทักทายแล้วก็จับกลุ่มคุยกันอย่างคุ้นเคยเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงดังสอดคล้องกับเสียงดนตรีเพลงฝรั่งที่เปิดจากหีบเสียงใหญ่ซึ่งตั้งไว้ที่มุมสนาม
ทุกคนมีห่อของขวัญหรือดอกไม้มาให้ประภัยซึ่งพลอยเห็นแล้วเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะชมลูกสาวในใจว่าช่างแสดงอาการกิริยาดีใจแล้วก็ชอบใจได้อย่างมากเป็นพิเศษทุกครั้งที่ได้รับของเหมือนกับว่าของนั้นเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ประภัยได้รับทุกครั้งไปคือเรียกว่ามีจริตจักรานที่พอเหมาะพอดีแล้วก็ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเนียนมากซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พลอยทำไม่เป็นพลอยนี่เป็นคนที่ขี้อายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีจริตจักรานแบบผู้หญิงสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนเรียบร้อยพูดง่ายๆแต่ประภัยนี่โอ้โหเต็มตัวแพร่พอแขกมาครบประภัยก็ออกเดินนะคะแล้วก็คุยกับแขกทักทายตาออดกับตาอั้นก็เดินทักทายปราศรัยอยู่ทั่วๆไปแขกหลายคนถูกตาออดหรือว่าประภัยพาตัวมาทำความเคารพแล้วก็แนะนำตัวให้รู้จักกับพลอยพลอยก็ได้แต่ยิ้มแย้มทักทายพยักพเยิดไปตามเรื่องแล้วก็ไม่สามารถจะจดจำได้นะคะว่าใครชื่ออะไรหรือว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนๆของประภัยแล้วพลอยก็ปล่อยให้เด็กๆ เนี่ยเขาคุยกันเองตามประสาเด็กแต่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยมีได้แต่งกายแบบสากลอย่างชายหนุ่มคนอื่นๆที่มาในงานค่ะแต่ว่านุ่งผ้าม่วงหางกระรอกสีตะกั่วตัดสวมถุงเท้ารองเท้านะคะแล้วก็เสื้อนอกเป็นเสื้อนอกขาวคอปิดนึกออกนะคะติดกระดุม5เม็ดเรียบร้อยมากมองปั๊บเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้ดีมีตระกูลผิวพรรณดูมีสง่าราศีกิริยาท่าทางก็ดูจะถูกกับใจพลอยเป็นพิเศษประภัยยืนคุยกับชายหนุ่มคนนั้นอย่างรื่นเริงสักครู่หนึ่งแล้วก็พาชายหนุ่มคนนั้นเดินตรงมาทางที่พลอยนั่งพอมาถึงประภัยก็แนะนำว่าท่านยังไม่ทรงรู้จักคุณแม่คุณแม่คะนี่ท่านชายน้อยค่ะท่านชายก้มเศียรยกหัตถ์บังคมพลอยอย่างอ่อนน้อมแล้วก็ลดองค์ลงประทับที่เก้าอี้ใกล้ๆพลางรับสั่งว่าชายชื่อสิทธิเดชแต่ใครๆเขาก็เรียกชายว่าน้อยทั้งนั้นพลอยนึกอยู่แล้วนะคะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพอรู้ว่าเป็นท่านชายเป็นเจ้าก็รีบยกมือขึ้นถวายบังคมท่านชายน้อยนั้นเป็นคนที่วางตัวดีมากๆนะคะในสายตาของพลอยถึงแม้ว่าจะเป็นคนหนุ่มที่อาจจะเป็นลูกหรือหลานของพลอยได้ก็ตามแต่ว่าเมื่อพลอยรู้ว่าท่านชายเป็นเจ้านายพลอยก็รวบรวมเนื้อตัวเข้ามาอยู่ในท่าที่สงบเสงี่ยมทำท่าเฝ้าแหนอย่างที่เคยมาตามภาษาชาววังนะคะที่คุ้นเคยกับการเข้าเฝ้าเจ้านายแล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่ามีระเบียบหลักการนะที่ถูกต้องขณะเดียวกันท่านชายน้อยนั้นก็มีกิริยามารยาทที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่แล้วก็เรียบร้อยน่าดูสมกับเป็นเจ้าเป็นนายท่านชายรู้จักวางองค์แล้วก็รู้จักใช้ถ้อยคำที่พอสมควรทำให้พลอยซึ่งเป็นคนรักเจ้านายอยู่แล้วด้วยนิสัยดั้งเดิมเนี่ยรู้สึกดีใจที่กิริยามารยาทเหล่านั้นยังไม่ได้สูญไปในเจ้านายหนุ่มๆท่านชายก็รับสั่งบอกพลอยถึงพระนามของเสด็จพ่อซึ่งทรงเป็นต่างกรมพระองค์หนึ่งที่พลอยรู้จักดีพลอยถามขึ้นอย่างผู้ใหญ่ที่มักจะชอบถามถึงบิดามารดาของคนที่เป็นเด็กกว่าตนนะคะก็ได้รู้ว่าท่านชายนั้นเป็นโอรสของเจ้านายที่ตนรู้จักดีและก็เคยเฝ้าแหนมาพร้อมๆกับคุณเปรมหม่อมแม่ของท่านชายเนี่ยก็เป็นคนที่พลอยเคยรู้จักมาแต่ในวังการที่คุ้นเคยกับเสด็จพ่อแล้วก็หม่อมแม่ของท่านชายก็ยิ่งทำให้พลอยรู้สึกเมตตาท่านชายมากขึ้นไปอีกแถมท่านชายยังบอกกับพลอยว่าเมื่อชายยังเล็กๆหม่อมแม่ยังเคยพาไปวิ่งเล่นที่วังพญาไทเสมอท่านชายเล่าว่าเคยเป็นนักเรียนนอกรุ่นเดียวกับตาอั้นแล้วก็ตาออดรู้จักลูกของพลอยทั้งสองคนเป็นอย่างดีเคยเที่ยวเตร่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันกินนอนมาด้วยกันพอกลับมาแล้วตาอั้นก็แนะนำให้รู้จักกับประภัยในงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้รับเชิญมาในงานวันเกิดของประภัยในวันนี้
ท่านชายเล่าว่าเสด็จพ่อสิ้นพระชนเสียแต่ท่านชายยังประทับอยู่ที่เมืองนอกตอนนี้ท่านชายจึงมีเพียงหม่อมแม่ซึ่งเจ็บๆไข้ๆอยู่เป็นนิดนะคะส่วนเจ้านายที่เป็นท้องเดียวกับท่านชายนั้นก็ประกอบด้วยท่านหญิงอีก2องค์นะคะเป็นเจ้าพี่แล้วก็มีชายเล็กองค์นึงเป็นน้องชนสาอย่างน้อยเวลานี้ท่านชายประทับอยู่ที่วังกับหม่อมแม่แล้วก็รับราชการอยู่ในกรมกองแห่งหนึ่งเป็นข้าราชการชั้นโทชั้นหัวหน้าแผนกข้อความต่างๆที่ท่านชายเล่าให้พลอยฟังตลอดจนกิริยามารยาทที่สนิทสนมเป็นกันเองทำให้พลอยนึกรักแล้วก็เอ็นดูท่านชายเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆความรู้สึกนั้นเหมือนกับว่าได้รู้จักกับท่านชายมานานจนคุ้นเคยแล้วเป็นอย่างดีท่านชายเสด็จมาวันนี้ก็ดีแล้ววันหลังขอเชิญเสด็จมาที่นี่อีกออดกับหม่อมฉันอยู่บ้านเสมออันเขาต้องไปทำงานประภัยเขาก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่บางทีท่านชายจะไม่โปรดคุยกับคนแก่อย่างหม่อมฉันก็ไม่รู้ท่านชายทรงพระสวนก่อนจะรับสั่งว่าคุณหญิงยังไม่เห็นแก่เท่าไหร่เลยแต่ถึงอย่างไรชายก็ชอบคุยกับคนแก่อยู่แล้วเห็นจะเป็นเพราะว่าชายอยู่กับคนแก่มาตั้งแต่เด็กสักพักตาออดก็เดินเข้ามาหาคุณแม่เอาท่านน้อยมาเก็บไว้ที่นี่เองท่านน้อยถ้าจะยังไม่ได้หวยอะไรกระมังเด็ดไปที่โต๊ะโน้นก่อนดีกว่าขืนทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะหมดเพื่อนๆยายประภัยกินกันเรากับอะไรดีตายละจริงๆแหละแม่ก็ลืมไปท่านชายเด็ดไปหวยเสียก่อนเถอะมั้งคะหม่อมฉันก็ชวนท่านชายคุยเสียนานจนเผลอตัวไปท่านชายลุกขึ้นช้าๆพลางก้มองค์ลงถามพลอยว่าคุณหญิงจะรับประทานอะไรบ้างไหมชายจะตักมาให้โอ้โหพลอยก็ปลื้มมากรู้สึกเหมือนกับมีใครเอาน้ำเย็นมาลูบในหัวใจคือถึงพลอยจะอายุมากแล้วแต่พลอยก็ยังมีจิตใจของผู้หญิงอยู่ครบบริบูรณ์ชอบให้คนเอาใจใส่ชอบให้คนปรนนิบัติเอาใจเล็กๆน้อยๆเมื่อตอนเป็นสาวก็หาความเอาใจใส่แล้วก็การเอาใจจากคู่รักหรือสามีเมื่อพ้นอายุวัยหนุ่มสาวไปแล้วก็ชอบให้ลูกหลานหรือว่าคนที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยมาปรนนิบัติเอาใจพลอยยิ้มมองท่านชายอย่างปลื้มนะคะไม่เป็นไรหรอกมังคะท่านชายเหวยก่อนเถิดหม่อมฉันเองเมื่อไหร่ก็ได้ท่านชายก็เดินตามตาออดหายไปครู่หนึ่งแต่แล้วก็กลับมาที่พลอยอีกพร้อมทั้งอาหารนะคะที่ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำเย็นอีกหนึ่งแก้วโอ้โหทำให้พลอยเนี่ยตื้นตันในน้ำใจของเด็กคนนี้จนแทบจะกลืนอะไรไม่ลงงานวันเกิดของประภัยก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนประมาณ5 ทุ่มแขกก็ทยอยกันกลับจนในที่สุดสนามที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงแล้วก็เสียงหัวเราะก็กลับเงียบแล้วก็ว่างเปล่าเหลือแต่ไฟฟ้าสีต่างๆที่ส่องแสงสลัวอยู่ในความชื้นเยือกเย็นของอากาศตอนดึกพลอยขึ้นบันไดช้าๆกลับขึ้นไปบนตึกเข้าไปในห้องนอนนั่งที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่พิจารณาดูรูปร่างสังขารของตัวเองที่ชราลงไปแล้วก็นึกถึงประภัยที่กำลังเป็นสาวสวยเต็มบริบูรณ์ประภัยย่องเข้ามาในห้องเบาๆสุดตัวลงนั่งคุกเข่าข้างๆพลอยเอาแขนพาดไว้บนตักพลอยแล้วก็บอกว่าไพขอเข้ามาขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กราบลงบนตักพลอยยกมือลูบผมประภัยเบาๆสนุกไหมลูกสนุกเหลือเกินที่ลูกได้สนุกสบายก็เพราะคุณแม่ของลูกใจดีที่สุดไม่เป็นไรหรอกประภัยไม่ต้องขอบอกขอบใจอะไรแม่หรอกแม่ได้เห็นได้รู้ว่าลูกของแม่เป็นสุขก็พออยู่แล้วประภัยกอดพลอยอย่างแรงๆอย่างเรียกว่าเต็มรักนะคะแล้วก็บอกว่าจะกลับไปนอนก่อนที่ประภัยจะออกจากห้องพลอยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนประภัยท่านชายน้อยของประภัยนั้นน่าเอ็นดูเต็มทีประภัยหัวเราะกิ๊กประภัยนึกแล้วว่าคุณแม่ต้องรักท่านน้อยอ่ะท่านกระต้วมกระเตี้ยมเสียจนผู้ใหญ่รักทุกคนละค่ะวันหลังประภัยชวนท่านเสด็จมาบ้านเราบ่อยๆก็ได้นะลูกแหมแต่ไม่ชวนยังเกือบจะมาดักพบประภัยทุกวันอยู่แล้ว
ถ้าออกปากชวนท่านมีขนของมาอยู่ที่นี่เลยเหรอคะและประภัยก็เดินร้องเพลงเบาๆออกจากห้องไปปล่อยให้พลอยนั่งนึกในใจอยู่คนเดียวว่าเด็กเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่เห็นค่อยรู้เรื่องสักทีประภัยจะได้ชวนท่านชายน้อยให้มาเที่ยวบ้านได้บ่อยๆหรือเปล่าอันนี้พลอยก็ไม่รู้แต่หลังจากงานวันเกิดของประภัยแล้วเป็นต้นมาปรากฏว่าท่านชายก็เสด็จมาที่บ้านบ่อยๆตามที่พลอยได้ออกปากชวนเอาไว้ตามปกติท่านชายมักจะมาตอนเย็นๆเมื่อเสร็จจากราชการแล้วหรือถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ราชการหยุดท่านชายก็จะมาตะวันมาแต่ละครั้งก็มักจะประทับคุยอยู่นานๆและทุกครั้งที่มาก็จะต้องมาหาพลอยก่อนและถ้าเวลานั้นเป็นเวลาที่ประภัยอยู่บ้านพลอยก็จะสั่งเด็กคนใช้ให้ไปตามประภัยมาเฝ้าท่านชายทุกครั้งไปในส่วนของตาอั้นตาออดตลอดจนประภัยนั้นก็มักจะปฏิบัติตนกระทำไปในฐานเพื่อนที่ชอบพอกันถึงแม้ว่าจะใช้ราชาศัพท์แต่วิธีการพูดจาและกิริยาอาการที่แสดงต่อกันก็เป็นไปในฐานเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันไม่มีการคารวะนอบน้อมอันควรแก่ชาติกำเนิดของท่านชายที่เป็นเจ้าก็เรียกว่าการปฏิบัติตนของลูกๆกับพลอยเนี่ยห่างไกลกันมากนะคะแตกต่างกันพลอยนั้นยังถือว่าท่านชายเป็นเจ้านายอย่างเคร่งครัดตามประสาชาววังแล้วค่ะความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็ความรักความเอ็นดูที่มีต่อท่านชายก็ไม่ได้ทำให้พลอยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนแต่อย่างใดทุกครั้งที่ท่านชายมาเยี่ยมพลอยก็จะทำท่าเฝ้าแหนอย่างสงบเสงี่ยมถ้านอนเล่นอยู่ที่พื้นก็เปลี่ยนเป็นขึ้นนั่งพับเพียบถ้านั่งอยู่บนเก้าอี้ก็มักจะสำรวมแขนขาเข้ามาอยู่ในท่าที่ควรแก่การเฝ้าเจ้านายถ้อยคำที่ใช้พูดกับท่านชายก็ถูกต้องอย่างที่ชาววังแท้ๆที่จะใช้กันแต่การระมัดระวังตัวและถ้อยคำวาจาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทำให้ท่านชายห่างกับพลอยเลยนะคะตรงกันข้ามนานวันเข้าพลอยก็ยิ่งนึกรักนึกเอ็นดูแล้วก็ยิ่งนึกชมท่านชายว่าเป็นเจ้านายได้จริงสมชาติกำเนิดเพราะว่าอาการกิริยาของพลอยที่เต็มไปด้วยความเคารพนอบน้อมนั้นไม่ได้ทำให้ท่านชายต้องเก้อเขินขวยอายอย่างที่เด็กหนุ่มๆบางคนอาจจะเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้ท่านชายเนี่ยวางท่าภาคภูมิหรือว่าถือโอกาสเอาการคารวะนอบน้อมนั้นเป็นเหตุที่ให้เห็นไปว่าพลอยเป็นคนที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าตนท่านชายกลับถือเอากิริยาของพลอยเนี่ยเป็นของธรรมดาที่สุดแล้วก็แสดงความนอบน้อมในฐานที่พลอยเป็นผู้ใหญ่พบกันทีไรท่านชายก็จะบังคมก่อนที่พลอยจะรีบยกมือขึ้นทันทุกครั้งไปและวิธีที่ท่านชายจะพูดจากับพลอยก็เรียบร้อยอ่อนหวานเหมือนกับท่านชายรับสั่งกับญาติผู้ใหญ่วันไหนที่ท่านชายเสด็จมาแล้วมีตาออดตาอั้นหรือว่าประภัยอยู่บ้านท่านชายก็จะประทับคุยกับพลอยอยู่ครู่หนึ่งซึ่งพลอยก็รู้ดีนะคะว่าท่านชายเนี่ยประสงค์ที่จะพูดจาเล่นหัวกับเพื่อนๆที่เป็นลูกของตนมากกว่าจึงมักจะถอนตัวออกจากวงคุยอ้างธุระอื่นๆแล้วก็ทิ้งให้อยู่กันตามลำพังคนหนุ่มคนสาวแต่วันไหนที่ท่านชายเสด็จมาบ้านแล้วก็ไม่มีใครอยู่นอกจากพลอยท่านชายก็จะประทับรับสั่งกับพลอยได้เป็นเวลานานๆไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือว่ารีบร้อนที่จะลากลับเหล่านี้ก็เป็นเหตุทำให้พลอยเนี่ยรักท่านชายประกอบกับท่านชายเป็นมิตรกับทุกคนในบ้านคือเป็นคนน่ารักกิริยามารยาทดีนะคะวันไหนที่พลอยรู้แน่ว่าท่านชายจะเสด็จพลอยก็จะเตรียมของเสวยอย่างเช่นขนมแล้วก็ผลไม้ซึ่งพลอยก็จะปอกแล้วก็คว้านด้วยมือของตนเองแล้วก็ใส่ครอบแก้วชามแก้วไว้ให้ของที่เตรียมเอาไว้ให้ท่านชายนั้นลูกเต้าคนไหนจะมาแตะต้องไม่ได้เป็นอันขาดนะคะเพราะว่าพลอยก็จะดุว่าเอาอย่างเอะอะทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งประภัยพูดหัวเราะอย่างทีเล่นทีจริงว่าไผ่รู้แล้วล่ะว่าในโลกนี้
คุณแม่มีคนอยู่สองคนที่ใครแตะไม่ได้ใครขืนแตะต้องคุณแม่เป็นต้องออกรับแทนทุกทีใครกันก็พี่ออสกับท่านชายน้อยไงล่ะคะประภัยพูดแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันเย่ประภัยหาความพลอยร้องขึ้นดังๆแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้แม่ไม่ใช่คนลำเอียงถึงเพียงนั้นแต่ออสก็เป็นลูกคนหนึ่งแม่ไม่ได้รักมากไปกว่าลูกคนอื่นๆเลยและท่านน้อยล่ะภัยเห็นคุณแม่เคยออกรับแทนออกบ่อยๆอ้าวก็ท่านชายท่านเป็นเจ้าเป็นนายแล้วท่านก็ดีออกคุณแม่ก็เลยรักท่านจนหลงใช่ไหมล่ะคะประภัยพูดยั่วต่อไปจะว่ารักก็รักแต่ก็ไม่ได้รักเกินไปกว่าลูกประภัยรีบเข้ามากอดคุณแม่จะรักใครก็รักเถอะค่ะภัยไม่ว่าคนใจดีอย่างคุณแม่ควรจะมีคนมารักมากกว่านี้อีกหลายร้อยหลายพันเท่าแต่ถ้าจะพูดไปแล้วท่านน้อยท่านก็น่ารักจริงๆภัยเองก็ชอบท่านมากเหมือนกันคำพูดของประภัยทำให้พลอยปลื้มอยู่ในใจได้นานพลอยเคยแอบคิดอยู่คนเดียวบ่อยๆว่าถ้าได้ใครที่พลอยรักเท่าท่านชายมาเป็นลูกเขยสักคนชีวิตของพลอยเนี่ยแหมคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวคนหนุ่มที่มีกิริยามารยาทช่างพูดช่างคุยเห็นใจแล้วก็รู้จักเอาอกเอาใจผู้ใหญ่รู้จักสงบเสงี่ยมไม่เห่อเหิมหรือว่าเอะอะกระโตกกระตากจะนั่งจะลุกเดินเหินก็มีสง่าราศีหน้าดูพลอยก็พยายามปฏิเสธกับตัวเองนะคะว่าเปล่าไม่ได้รักท่านชายเพราะว่าท่านชายเป็นเจ้าแต่ความจำเป็นที่ต้องปฏิเสธนั้นก็ส่อให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าพลอยออกจะปลื้มเต็มที่ในโอกาสที่อาจจะได้ลูกเขยเจ้าก็เป็นได้ทั้งที่พลอยก็ไม่เคยปริปากพูดจาเรื่องนี้กับประภัยแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ท่านชายน้อยก็ไม่ใช่เพื่อนฝูงผู้ชายที่ประภัยรู้จักแต่เพียงคนเดียวในระหว่างนี้ค่ะตามประสาสวยเลือกได้แล้วก็เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอย่างสุดๆแบบประภัยนั้นมีหนุ่มๆมาเข้าคิวนะคะขายขนมจีบอยู่เพียบเลยและหนึ่งในนั้นก็คือคุณเสวีพลอยได้ยินประภัยพูดถึงผู้ชายคนนี้อยู่บ่อยๆคุณเสวีเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงเดียวกับตาอั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญทั้งในทางตำแหน่งฐานะมากกว่าตาอั้นอยู่บ้างพลอยจับความได้จากคำบอกเล่าของประภัยว่าคุณเสวีแก่กว่าตาอั้น 3-4 ปีเป็นนักเรียนนอกรุ่นผู้ใหญ่กว่าตาอั้นและตอนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสำคัญอยู่ในบ้านเมืองยุคใหม่นะคะตาอั้นนี่ก็ค่อนข้างจะนับถือเลื่อมใสคุณเสวีอยู่มากดังนั้นประภัยซึ่งว่าอะไรก็ว่าตามตาอั้นแล้วก็นับถือตาอั้นมากเนี่ยก็เลยนับถือเลื่อมใสคุณเสวีตามไปด้วยคุณเสวีเคยมาบ้านพลอย 2-3 ผลในทำนองที่มาเยี่ยมตาอั้นและตาอั้นก็พามาให้รู้จักกับพลอยเท่าที่พลอยสังเกตดูในระยะเวลาอันสั้นคุณเสวีเนี่ยจะว่าไปก็เป็นคนวางตัวดีเป็นผู้ใหญ่สมกับวัยเป็นคนเงียบขรึมแต่เรียบร้อยหน้าตาท่าทางก็สมกับตำแหน่งฐานะควรที่ตาอั้นและประภัยจะนับถือได้มากแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรบางอย่างในตัวคุณเสวีที่ทำให้พลอยไม่สบายใจซะทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าตาของคุณเสวีนั้นไม่จับคนประการหนึ่งคือเหมือนกับว่าไม่ค่อยมองคนประการที่สองเวลาคุณเสวีเข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นมาบนตึกเนี่ยคุณเสวีจะใช้สายตากวาดไปทั่วเหมือนกับตั้งใจจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดภายในบ้านว่ามีมากน้อยเพียงใดพลอยไม่เคยพูดจากับคุณเสวีมากนักเพราะว่าคุณเสวีเป็นคนเงียบๆส่วนพลอยก็เป็นคนกระดากคนแล้วก็นิดกลัวๆคุณเสวีอยู่แล้วนะคะส่วนตาออดค่ะตาออดออกจะไม่ชอบใจแล้วก็ไม่พอใจคุณเสวีเอามากๆเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณเสวีมาหาขณะที่คุณเสวีนั่งคุยอยู่กับพลอยตาออดก็นั่งอยู่ด้วย
คือนั่งอยู่กับพลอยแต่ไม่ได้สนใจที่จะมาพูดจากับคุณเสวีด้วยนะคะนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าไม่พูดด้วยพอคุณเสวีลากลับไปตาออสก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไอ้หมอนี่ลูกไม่ถูกสายตาเอาซะเลยคุณแม่แม่ก็ไม่เห็นเขาเป็นอะไรนี่ออสดูเขาก็เรียบร้อยดีเขาอาจเรียบร้อยแต่กับคุณแม่แต่ลูกเห็นมันวางท่าใหญ่โตชอบกลไม่ถูกชะตาเอาซะเลยออสก็เป็นสิอย่างนี้จะถูกใจไม่ถูกใจก็ควรจะนิ่งๆบ้างพูดให้แม่ได้ยินคนเดียวน่ะไม่เป็นไรหรอกนะแต่อย่าเผลอให้พี่อั้นเขาได้ยินล่ะเขาจะว่าเอาได้เพราะคุณเสวีเป็นเพื่อนของเขาดูเขานับถือกันมากบางทีเขาอาจจะมีอะไรดีอยู่บ้างกระมังพี่อั้นเขาถึงได้นับถือของเขานักแม่กลัวพี่อั้นไปได้พี่อั้นว่าใครดีก็เห็นดีตามไปหมดคอยดูไปเถอะไอ้หมอนี่จะทำความร้อนใจให้สักวันถ้าไม่ระวังตัวกันที่ดีลูกเชื่อตาของลูกมากกว่าใครทั้งนั้นออสนี่บทจะดื้อดันทุรังก็ดื้อเหมือนกับเมื่อยังเป็นเด็กๆ เพื่อนฝูงที่ลูกๆพาเข้ามาในบ้านแม่ก็ต้องต้อนรับดีทุกคนเพราะเป็นเพื่อนของลูกแล้วคุณเสวีเขาก็ไม่เคยทำอะไรผิดแม่เพิ่งได้พบเขาไม่กี่หนแล้วออสจะให้แม่ไปเกลียดเขาได้ยังไงกันลูกออสไม่ได้บอกให้แม่เกลียดออสบอกให้แม่ระวังหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเจ้าหมอนั่นมาพี่นอบพี่เทาเขาหน่อยแม่ก็จะหลงรักไปอีกคนหนึ่งเท่านั้นล่ะถ้าใครเขาดีแม่ก็รักทั้งนั้นพลอยก็พูดอย่างเป็นกลางนะคะแต่ตาออสก็แสดงอาการไม่พอใจแล้วก็ลุกไปเสียทางอื่นถึงแม้ว่าตาออสจะไม่พอใจคุณเสวีอย่างมากแต่ตาออสก็ไม่เคยพูดจาเรื่องนี้กับตาอั้นหรือว่ากับประไพเลยนะคะคือตาออสไม่ชอบคุณเสวีมากขนาดไหนแต่ประไพและตาอั้นเนี่ยดูเหมือนจะชอบคุณเสวีมากเท่าๆกับความเกลียดของตาออสนั่นแหละคือไปกันคนละด้านคนละฝั่งกันเลยทุกครั้งที่คุณเสวีมาบ้านตาอั้นกับประไพเนี่ยจึงมักจะเป็นคนต้อนรับแล้วก็นั่งคุยกับคุณเสวีได้นานๆทุกครั้งไปตามปกติคุณเสวีมักจะนั่งคุยกับตาอั้นและประไพนะคะคือนั่งคุยกับตาอั้นโดยที่ประไพเนี่ยร่วมวงด้วยแต่เป็นคนฟังแล้วประไพก็จะนั่งมองคุณเสวีอย่างเลื่อมใสเมื่อคุณเสวีกลับไปประไพก็มักจะเอาเรื่องคุณเสวีเนี่ยมาพูดกับพลอยเสมอในทำนองชื่นชมปราบปลื้มจนพลอยต้องถามขึ้นตรงๆว่าประไพชอบคุณเสวีมากหรือไพชอบมากประไพรับตรงๆนะคะเพราะคุณเสวีเป็นผู้ใหญ่น่านับถือคุยกับคุณเสวีแล้วไพได้ความรู้มากกว่าคุยกับคนอื่นๆทำให้เห็นว่าคนอื่นๆนั้นเป็นเด็กไปพูดคุยแล้วก็สนุกไปชั่วประเดี๋ยวแต่คุยกับคุณเสวีแล้วรู้สึกว่าตัวฉลาดขึ้นทุกทีคุณเสวีแก่กว่าประไพหลายปีอยู่นะถึงจะแก่กว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไพชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่นับถือได้คนอื่นๆที่เป็นเด็กนั้นก็ดีสำหรับสนุกด้วยกันแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักไพชอบคนที่เขาจะแนะนำเราได้เป็นหลักให้เรายึดถือได้พลอยฟังแล้วก็ชักไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนประไพตกลงประไพชอบคุณเสวีแค่ไหนกันแน่คุณแม่นึกว่าไพรักคุณเสวีแล้วละสิประไพพูดแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันไพยังไม่เคยนึกรักใครอย่างนั้นเลยค่ะเรื่องนี้ไพต้องขอดูนานๆก่อนเพราะไม่แน่ใจตัวเองว่าจะรักใครได้ตลอดไปถึงเพียงนั้นแต่ถ้าไพนึกรักใครจริงๆไพจะต้องมาบอกให้คุณแม่รู้เป็นคนแรกค่ะคำพูดของประไพทำให้พลอยต้องนิ่งไม่สามารถที่จะพูดอะไรต่อไปได้เพราะว่าประไพพูดออกมาเสียก่อนว่ายังไม่ได้นึกรักใครในทางนั้นพลอยก็เลยไม่มีทางที่จะตักเตือนแนะนำอย่างไรได้นะคะเพราะว่าถ้าจะพูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าพูดจาชักชวนให้ลูกสาวเนี่ยคิดหาสามีซึ่งพลอยก็จะกระดากใจแต่คำพูดของประไพก็ไม่ได้ทำให้พลอยคลายความหนักใจนะคะอันที่จริงพลอยก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่มีความรู้สึกรักชอบบุคคลต่างๆมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ลักษณะและการติดต่อของคนคนนั้นอีกอย่างพลอยก็เป็นผู้หญิงที่
คือเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุเนาะมีกำลังใจกำลังความคิดที่ถูกปั่นทอนไปมากด้วยทุกข์ต่างๆที่ต้องประสบมาในชีวิตเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยพยายามที่จะทำใจให้เป็นกลางไม่ให้ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะได้เห็นความดีเลวผิดถูกของฝ่ายนั้นๆให้ชัดแจ้งแต่พลอยก็อดไม่ได้ที่จะลำเอียงมาทางท่านชายน้อยคือระหว่างท่านชายน้อยกับคุณเสวีเนี่ยแน่นอนว่าพลอยลำเอียงมาทางท่านชายน้อยนะคะด้วยความรู้สึกตรงไปตรงมาว่ารักท่านชายน้อยมากกว่าเพราะว่าอายุแล้วก็หน้าตาสมกับประไพอันนี้คือด้วยเหตุและผลแต่ถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆพลอยก็มีความต้องการที่ไม่มีใครอธิบายได้นอกจากตัวพลอยเองนั่นก็คือความต้องการอยากได้ลูกเขยเป็นเจ้าอยากจะได้หลานเป็นราชนิกุลเป็นหม่อมราชวงศ์อันนี้ก็เป็นความต้องการที่เกิดจากความนิยมอันมีเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีต่อเนื่องกันมาในตัวพลอยตั้งแต่สมัยก่อนๆจากการที่พลอยเนี่ยเคยอยู่ในรั้วในวังตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความนิยมในเจ้าเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆเมื่อมาเจอกับท่านชายน้อยซึ่งท่านก็เป็นเจ้าที่น่ารักเพราะฉะนั้นพลอยก็รีบเทคะแนนให้จนหมดหัวใจละค่ะในส่วนของคุณเสวีถ้าจะพูดถึงตำแหน่งฐานะกิริยามารยาทเท่าที่พลอยได้เห็นก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ารังเกียจหน้าตาก็สะอาดสะอ้านมิใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่พลอยเห็นว่างามอย่างท่านชายน้อยคือถ้าเกิดว่าอ่านตามเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยผู้เขียนนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบรรยายภาพว่าท่านชายน้อยนี่นะเป็นคนหนุ่มที่งามมีสง่าราศีผิวพรรณดีดูปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าไม่ใช่คนธรรมดาในขณะที่คุณเสวีก็ไม่ใช่คนหล่อแต่ก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่นะคะก็เป็นคนที่ดูดีคนหนึ่งเป็นคนที่ผู้หญิงอาจรักได้ด้วยหน้าตาของคุณเสวีนั่นเองถึงแม้ว่าคุณเสวีเนี่ยจะแก่กว่าประภัยหลายปีแต่ประภัยก็บอกเองนะคะว่าชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่ทีนี้ในส่วนความรู้สึกของตาออสที่เกี่ยวกับคุณเสวีคือใจพลอยเนี่ยเทมาทางท่านชายน้อยในขณะที่ทางคุณเสวีก็ไม่ค่อยมีอะไรคือไม่บวกไม่ลบแต่พอได้ฟังความรู้สึกของตาออสใจพลอยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งมาทางท่านชายน้อยมากขึ้นอีกนะคะเพราะพลอยรู้ดีว่าคำพูดของตาออสเนี่ยเป็นคำพูดที่ผุดพรุ่งออกมาจากหัวใจโดยไม่มีเหตุผลอีกอย่างตาออสเป็นลูกคนที่พลอยรักมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคำพูดของตาออสจึงมีน้ำหนักสำหรับพลอยมากอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งกว่านั้นค่ะพลอยรู้ว่าตาออสเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวสำหรับคนอื่นๆแต่ตาออสเป็นคนที่ดูลักษณะคนค่อนข้างเก่งคนที่ตาออสไม่ชอบแต่แรกนั้นในตอนท้ายก็มักจะแสดงนิสัยออกมาให้เห็นว่าตาออสเป็นฝ่ายถูกคือเป็นคนที่ชอบดูแล้วถูกดูถูกต้องอยู่เสมอนะคะความหนักใจที่เกิดขึ้นกับพลอยครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะพลอยรู้สึกตัวว่าตนมีความลำเอียงเข้าข้างท่านชายน้อยอยู่ในใจพลอยมีความเห็นมาแต่ดั้งเดิมว่าเรื่องการมีเย่าเรือนของลูกๆเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนโดยเฉพาะนะคะคนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าการแต่งงานของพลอยกับคุณเปรมถ้าดูผิวเผินอาจจะดูเหมือนว่าเป็นไปตามอานัตแล้วว่าการจัดการของผู้ใหญ่แต่พลอยก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของตนเองอยู่ไม่น้อยเหมือนกันคือถ้าเกิดพลอยไม่ตกลงเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่บังคับนะคะแต่พลอยตกลงไงผู้ใหญ่ก็เลยจัดให้เป็นไปตามนั้นดังนั้นพลอยจึงได้ทำใจเอาไว้แต่แรกว่าเรื่องการมีเย่ามีเรือนของลูกทุกคนพลอยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องชักนำก่อนแต่จะให้ความเห็นก็ต่อเมื่อลูกคนใดคนหนึ่งมาถามแล้วก็มาขอความเห็นหรือถ้าจะใช้สิทธิ์ของความเป็นแม่ห้ามปรามก็จะใช้ต่อเมื่อคนที่ลูกได้เลือกเป็นคู่ครองนั้นแสดงออกมาให้ปรากฏอย่างแน่ชัดว่าคนคนนี้จะไม่นำความสุข
คือจะไม่ทำให้ลูกมีความสุขนะคะถ้าเห็นได้ชัดเช่นนั้นเนี่ยพลอยก็จะห้ามปรามแต่คุณเสวีก็ไม่เคยทำอะไรให้เป็นที่น่าตำหนิหรือว่าควรแก่การรังเกียจและประภัยก็ไม่เคยมาไถ่ถามขอความเห็นจากพลอยพลอยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะขณะเดียวกันค่ะพลอยก็มีความต้องการอันค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวในเรื่องอยากได้ท่านชายน้อยมาเป็นเขยความรู้สึกในใจที่ขัดต่อหลักที่ตั้งใจจะยึดเหนี่ยวนั้นก็เป็นเรื่องที่ก่อความหนักใจให้กับพลอยได้มากพลอยเฝ้าสังเกตดูอาการกิริยาของประภัยที่แสดงต่อหน้าคนทั้งสองด้วยความหวังแล้วหวังอีกว่าประภัยอาจจะมีท่าทีหรือมีแววอะไรสักอย่างนึงที่จะพิสูจน์ให้พลอยเห็นว่าชอบท่านชายน้อยมากกว่าคุณเสวีบางครั้งการกระทำของประภัยบางอย่างก็ทำให้พลอยดีใจแล้วก็โล่งใจเป็นต้นว่าในบางวันที่พลอยรู้ว่าท่านชายน้อยจะเสด็จมาหาในตอนบ่ายพลอยนั่งปอกผลไม้เตรียมไว้ให้ซึ่งพลอยเรียกว่าเอาไว้ตั้งเครื่องท่านชายประภัยก็มักจะมานั่งอยู่ด้วยช่วยปอกผลไม้แล้วก็ช่วยจัดแล้วก็พูดคุยถึงท่านชายน้อยด้วยถ้อยคำที่สอให้เห็นว่าประภัยเองก็นึกเอ็นดูท่านชายอยู่มากบางครั้งประภัยก็บอกให้พลอยรู้ว่าท่านชายโปรดเสวยอะไรไม่โปรดอะไรและเมื่อท่านชายมาถึงประภัยก็จะต้อนรับด้วยอาการที่รื่นเริงเบิกบานดีใจที่ได้พบกับท่านชายแล้วก็พูดจาเล่นหัวกับท่านชายอย่างสนิทสนมการกระทำของประภัยเช่นนี้ก็ทำให้พลอยสบายใจได้มากแล้วก็แอบมีความหวังว่าประภัยเนี่ยจะรับไมตรีของท่านชายน้อยจะชอบท่านชายน้อยนะคะแต่ความสบายใจและความหวังอันเร้นลับของพลอยก็จะหมดไปทุกครั้งเมื่อคุณเสวีมาที่บ้านเพราะว่าเมื่อก่อนถึงเวลาคุณเสวีจะมาถ้าประภัยรู้ล่วงหน้าประภัยก็มักจะแต่งตัวให้เรียบร้อยสวยงามเป็นพิเศษแล้วพอคุณเสวีมาถึงประภัยก็มักจะมาอยู่ใกล้ๆไม่ยอมห่างคอยฟังคำพูดของคุณเสวีด้วยความเลื่อมใสที่เห็นได้ชัดแล้วก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าคุณเสวีจะกลับตาออดนี่ก็รู้สึกหมั่นไส้น้องสาวมากเลยทีเดียวนะคะบางครั้งถึงกับทำหน้าบึ้งไม่พูดจากับน้องสาวไปหลายๆวันและวันหนึ่งตาออดก็อดรนทนไม่ไหวปรารภกับพลอยขึ้นมาว่าคุณแม่ลูกหมั่นไส้ยายประภัยเต็มทีแล้วเลื่อมใสไอ้หมอนั่นจนหน้าเกลียดคุณแม่จะห้ามบ้างซะไม่ได้หรอออดออดก็ช่างไม่เห็นใจแม่บ้างเลยแม่จะไปห้ามเขาได้ยังไงล่ะลูกในเมื่อเขาไม่เคยทำอะไรผิดออดเองก็เคยบอกแม่ว่าประภัยโตแล้วไม่ใช่เด็กๆถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ถ้าลูกของแม่คบใครที่ไม่ดีแม่ก็ควรจะห้ามได้เรื่องดีไม่ดีเป็นเรื่องที่ออดเห็นไปคนเดียวแม่ก็จนใจถ้าจะถามประภัยหรือพี่อั้นที่เขาชอบกันเขาก็คงว่าของเขาดีแม่จะไปพูดอะไรก็ยากเพราะเขาไม่เคยทำอะไรผิดให้แม่เห็นคำพูดของพลอยมีเหตุผลพอที่จะทำให้ตาออดเนี่ยต้องยอมจำนนแต่ถึงจะยอมจำนนต่อเหตุผลนะคะหากตาออดก็ไม่ยอมจำนนในทางอื่นๆและเพราะเหตุที่ตาออดไม่ชอบคุณเสวีอย่างรุนแรงนี้เองตาออดก็เริ่มดำเนินการไปอีกทางหนึ่งนั่นก็คือพยายามทุกทางที่จะช่วยเหลือท่านชายให้มีโอกาสได้พบปะกับประภัยมากกว่าคุณเสวีด้วยเหตุที่ตาออดไม่ชอบคุณเสวีอย่างรุนแรงก็ทำให้ตาออดเนี่ยพยายามทุกทางนะคะในการที่จะให้ประภัยได้มีโอกาสพบปะกับท่านชายน้อยตาออดปกติแล้วเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านตอนนี้กลายเป็นคนพาน้องสาวออกเที่ยวพาไปซื้อของบ้างดูหนังบ้างอยู่บ่อยๆพลอยรู้ดีว่าทุกครั้งที่ตาออดออกจากบ้านกับประภัยก็จะมีท่านชายร่วมไปด้วยเป็นคนที่สามเสมอฝ่ายประภัยก็มีได้แสดงความรังเกียจในการที่จะมาไหนไปไหนกับท่านชายให้คนเห็นนะคะระหว่างนั้นท่านชายก็เสด็จมาที่บ้านบ่อยขึ้นเปลี่ยนจากการมาเป็นครั้งคราว
เป็นมาทุกวันในตอนบ่ายและเท่าที่พลอยสังเกตประไพก็ยินดีต้อนรับทำตัวสนิทสนมกับท่านชายแล้วก็นั่งคุยอยู่ด้วยนานๆจนกว่าท่านชายจะอำลากลับในตอนกลางคืนในที่สุดความเข้าใจก็เกิดขึ้นทั่วไปว่าประไพกับท่านชายนั้นรักกันมีหวังที่จะได้สมรสเป็นคู่ครองกันในวันหนึ่งข้างหน้าความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นในหมู่คนที่อยู่ในบ้านก่อนและต่อมาก็เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปในหมู่เพื่อนฝูงของประไพจนในที่สุดข่าวเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพี่น้องของพลอยเองวันหนึ่งพ่อเพิ่มกับคุณเชยบังเอิญมาเยี่ยมพร้อมๆกันนะคะพลอยก็เลยชวนให้อยู่กินข้าวด้วยกันทั้งสองคนในระหว่างที่กินข้าวคุณเฉยก็เอ่ยปากขึ้นก่อนว่าแม่พลอยฉันได้ยินแว่วๆว่าแม่พลอยจะได้ลูกเขยเจ้าไม่ใช่หรอฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหรอกคุณเฉยเจ้าตัวเขายังไม่เห็นพูดว่าอะไรว่าแต่คุณเฉยไปรู้มาจากไหนก็ได้ยินคนเขาพูดกันถ้าจริงฉันก็จะดีใจด้วยฉันก็เหมือนกันแม่พลอยได้ลูกเขยมีชาติมีสกุลพ่อค่อยนอนตาหลับได้บ้างถ้าไปได้คนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนถึงตัวเขาจะดีเพียงไรฉันก็ยังว่าไม่น่าจะไว้ใจนักความจริงท่านชายท่านน่ารักนะฉันได้พบท่านที่นี่หนสองหนยังอดรักท่านไม่ได้พอได้ข่าวว่าจะได้ท่านมาเป็นหลานเขยฉันก็ออกจะปลื้มเต็มทีละฉันน่ะรักท่านชายเอามากๆทีเดียวล่ะคุณเชยท่านดีพร้อมทั้งรูปสมบัติอายุสกุลรุ่นชาติหรือถ้าจะพูดเรื่องเงินทองฉันก็ว่าท่านไม่จนนาเพราะเสด็จพ่อของท่านเนี่ยก็ทรงให้ไว้พอดูอยู่คิดดูทางไหนก็ดีทั้งนั้นแม่พลอยว่ายังไงล่ะถ้าจะพูดกันด้วยใจจริงฉันก็รักท่านชายมากเหมือนกันจนใครๆเขาพากันว่าฉันน่าหลงท่านชายยิ่งกว่าใครทั้งหมดในบ้านนี้แต่ขนั้นล่ะเรื่องนี้ก็คงจะต้องแล้วแต่ใจเจ้าตัวเขาฉันก็ยังไม่เห็นเขาพูดว่าอะไรให้แน่นอนออกมานะแต่เท่าที่ฉันดูด้วยตาก็เห็นว่าสนิทสนมกันดีแต่ถึงเวลาเข้าใครจะไปรู้ประไพเขาก็เคยบอกฉันแต่เพียงว่าเขาจะขอรอดูไปก่อนเด็กสมัยนี้เขาก็แปลกจะมีเย่ามีเรือนเขาก็ดูของเขาเองสมัยเมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องให้พ่อแม่หาให้ไม่ได้หาเอาอย่างเดียวนี้คุณเฉยได้ฟังพ่อเพิ่มพูดเช่นนั้นก็บอกว่าฉันละขวางคุณหลวงเสียจริงๆทีเดียวเฮ้อช่างปั่นหน้าพูดออกมาได้ว่ารุ่นเราเนี่ยพ่อแม่หาให้ฉันเห็นคนที่ผู้ใหญ่จัดให้จริงๆโดยเจ้าตัวเขาไม่เกี่ยวข้องก็มีแม่พลอยคนเดียวเท่านั้นของคุณหลวงคุณหลวงก็หาเอาเองไม่เห็นจะมีผู้ใหญ่ที่ไหนไปจัดให้พอเพิ่มร้องอ่ะทำท่าจะขัดคอคุณเชยก็รีบพูดสวนควันขึ้นทันทีว่าไม่ต้องอ่ะล่ะฉันรู้หรอกว่าคุณหลวงจะพูดว่าอะไรฉันเองก็หนีตามหลวงโอสถไปใช่ไหมล่ะฉันก็กำลังจะอยากพูดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้มาอวดตัวว่าตัววิเศษอะไรนักหรอกแต่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างสบายคำน้อยก็ไม่เคยพูดให้แสลงใจกันฉันจึงว่าแม่พลอยเขาคิดถูกที่ปล่อยให้ลูกเขาคิดเอาเองไม่เข้าไปยุ่งคุณหลวงกับคุณเชยนี่พอได้คุยกันทีไรเป็นต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกทีกี่สิบปีมาแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็คุณหลวงชอบพูดขวางหูฉันทุกทีนี่แม่พลอยฉันจะไปทนทานอะไรไหวแน่ดูคุณเชยสิอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาอลวาดทะเลาะกับฉันก่อนแล้วก็มาหาว่าฉันพูดขวางหูชอบเล่นรังแกฉันอย่างนี้แหละตั้งแต่เด็กมาจนแก่แล้วก็ยังไม่เลิกสักทีพี่น้องสามคนหัวเราะขบขันตัวเองที่ต่างก็ไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะคะแต่คำพูดของคุณเชยก็ดีของพ่อเพิ่มก็ดียิ่งทำให้พลอยแน่ใจยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านชายนั้นเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับประไพมากที่สุดประไพยังคงติดต่อกับท่านชายน้อยอยู่เรื่อยๆในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านไปการติดต่อของประไพและความสนิทสนมที่เห็นได้ชัดก็ยิ่งทำให้พลอยมีความหวังมากขึ้นในระหว่างนั้น
ข้างฝ่ายคุณเสวีก็ยังคงไปมาหาสู่ที่บ้านบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บ่อยเท่ากับท่านชายน้อยตาออดซึ่งพลอยรู้ว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนท่านชายน้อยอย่างสุดฝีมือนั้นก็ดูจะเบาใจลงไปมากเมื่อเห็นว่าน้องสาวยินดีที่จะพบปะกับท่านชายน้อยทุกครั้งฉะนั้นในระยะนี้เมื่อคุณเสวีมาที่บ้านถึงแม้พลอยจะรู้ดีว่าตาออดไม่ชอบคุณเสวีแต่ตาออดก็มิได้แสดงความรังเกียจหรือว่ารำคาญดังแต่ก่อนด้วยเหตุต่างๆนี้เองพลอยจึงรู้สึกแปลกใจแล้วก็สะดุ้งจนตัวแทบลอยเมื่อตาอั้นมาพบแล้วก็พูดขึ้นในวันหนึ่งว่าคุณแม่คุณเสวีเขาให้มาทาบทามว่าถ้าเขาจะมาขอประภัยคุณแม่จะขัดข้องหรือไม่ถ้าไม่ขัดข้องเขาจะได้ส่งผู้ใหญ่มาจัดการคุณเสวีพลอยพูดทวนคำแล้วก็รู้สึกหน้ามืดเหมือนกับจะเป็นลมคุณเสวีจะมาขอประภัยเดี๋ยวก่อนอั้นขอให้แม่หยุดหายใจประเดี๋ยวแม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่อั้นบอกว่าเขาบอกผมไว้นานแล้วล่ะว่าเขาชอบประภัยมากตั้งแต่เขาเริ่มไปมาหาสู่ผมก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนที่ชอบพอกันมาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าไปเขาก็เป็นนายผมก็เลยไม่ขัดข้องแนะนำให้เขารู้จักประภัยแล้วก็อนุญาตให้ไปมาที่บ้านนี้ได้เขาเป็นคนดีเรียบร้อยอย่างไรคุณแม่ก็เห็นอยู่แล้วคุณเสวีนี่ลูกเต้าเหล่าใครแม่ยังไม่รู้เลยพ่อเขาเป็นพ่อค้าร่ำรวยอยู่แถวสี่พระยาแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วเหลือแต่แม่ก็นั่นล่ะพ่อเขาชื่อเสียงเรียงไรอันต้องบอกให้แม่รู้บ้างจะได้รู้สกุลรุ่นชาติเขาไว้ก่อนพอถามถึงเรื่องพ่อแม่แต่อันก็กลืนน้ำลายก่อนจะบอกว่าพ่อเขาชื่อในฮงแซ่แต้แม่เขาชื่อสินแต่เดี๋ยวนี้คุณเสวีเขาใช้นามสกุลว่าเตชะสินลูกเจ๊กพลอยหลุดปากพูดออกไปแล้วก็รู้ตัวว่าพูดผิดแต่อันทำสีหน้าว่ารำคาญก่อนจะบอกว่าถึงพ่อเขาจะเป็นเจ๊กก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับคุณแม่เพราะคุณเสวีเขาก็เป็นคนไทยแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมาแล้วมากเวลานี้ก็รับราชการมีตำแหน่งสูงมีหน้ามีตาผมเห็นว่าคุณแม่ไม่ควรจะถือเพราะถ้าจะพูดกันไปตระกูลของเราทางฝ่ายคุณพ่อก็เป็นเจ๊กถึงตรุษจีนคุณแม่ก็ยังให้ผมเส้นไหว้ปู่ย่าตายายอยู่จนทุกวันนี้แล้วเราจะไปว่าคนอื่นเขาเป็นลูกเจ๊กลูกจีนจะถูกแล้วครับอีกอย่างถ้าจะพูดถึงเรื่องเงินทองเขาก็มีมากไม่น้อยไปกว่าฝ่ายเราไม่ต้องห่วงในเรื่องที่เขาจะมาปอกลอกผมเห็นว่าประภัยจะแต่งงานกับใครได้ดีเท่าคุณเสวีก็หายากเพราะเขามีทั้งความรู้ทั้งเงินแล้วก็ตำแหน่งฐานะคุณแม่จะไม่ต้องขายหน้าใครเขาเลยและประภัยก็จะได้มีหลักฐานแน่นอนอันพูดกับประภัยเขาหรือยังลูกผมยังไม่ได้พูดเพราะนึกว่าควรจะบอกให้คุณแม่ทราบไว้ก่อนแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเรื่องมีเย่ามีเรือนก็เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับตัวประภัยของเขาเองมากกว่าแม่ตั้งใจว่าเรื่องนี้อยากจะตามใจลูกไม่อยากบังคับจึงอยากถามประภัยดูก่อนจากนั้นตาอั้นก็ลุกไปเรียกประภัยก่อนที่พลอยจะได้พูดจาทัดทานอย่างไรต่อไปพลอยรู้สึกว่าทุกอย่างมืดมนไปสิ้นฟังเสียงตาอั้นดูเหมือนจะแน่ใจว่าประภัยคงจะไม่ขัดข้องและถ้าเป็นดังนั้นจริงพลอยก็คงจะต้องกระอักกระอ่วนเป็นอันมากเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อท่านชายน้อยเสียแล้วอีกครู่หนึ่งตาอั้นก็พาประภัยเดินเข้ามาพอนั่งเรียบร้อยตาอั้นก็พูดขึ้นว่าคุณแม่ลองถามเจ้าตัวเขาเองดูก็แล้วกันนะครับประภัยพี่อั้นเขาบอกแม่ว่าคุณเสบีเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอประภัยแม่เองก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรถูกแต่ประภัยก็รู้จักคุณเสวีเขาดีอยู่แล้วดีกว่าแม่ซะอีกแม่จึงอยากถามประภัยดูว่าประภัยจะว่าอย่างไรประภัยรีบก้มหน้าลงดูกระดานเลือดฉีดขึ้นบนใบหน้าสีแดงระเรื่อ
ทำให้พลอยอดนึกไม่ได้ว่าประภัยในตอนสาวนี้ดูจะสวยกว่ายายแล้วก็สวยกว่าแม่ประภัยก้มหน้านิ่งแล้วก็พูดเบาๆว่าสุดแล้วแต่คุณแม่และพี่อั้นจะเห็นสมควรลูกเองไม่ขัดข้องเพราะสำหรับคุณเสวีนั้นลูกเห็นว่าเขาก็เป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งอ้าวแล้วท่านชายน้อยจะว่าอย่างไรพลอยร้องขึ้นโดยไม่รู้ตัวไพชอบกับท่านชายน้อยอย่างเพื่อนความจริงท่านชายน้อยก็ดีทุกอย่างแต่ไพเห็นว่าเป็นเด็กไปถ้าไพแต่งงานไพอยากแต่งงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนคนนั้นจะต้องมีความรู้แล้วก็ฉลาดพอที่จะนำชีวิตของไพได้แม่ก็เห็นว่าท่านชายดีทุกอย่างดีทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติจะว่าถึงอายุอานามก็ไม่แก่จนเกินไปถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่พอตัวฉลาดก็เท่านั้นนิสัยใจคอกิริยามารยาทก็เรียบร้อยประภัยคิดดีแล้วเหรอลูกประภัยนั่งก้มหน้านิ่งไม่ปริปากพูดแต่ตาอั้นเป็นคนตอบแทนขึ้นว่าลูกเองก็ชอบท่านน้อยมานานอะไรๆของท่านก็ดีหมดแต่มีเสียอยู่อย่างเดียวอะไรอั้นเสียอยู่อย่างเดียวที่ท่านเป็นเจ้าตาอั้นตอบเรียบๆก่อนจะอธิบายต่อว่าสมัยนี้คุณแม่ก็รู้ว่าเจ้านายมีฐานะอย่างไรถ้าได้เจ้ามาเป็นญาติเราก็อาจลำบากเพราะอาจจะถูกสงสัยบ้างถูกเข้าใจผิดบ้างสำหรับตัวคุณแม่เองอาจไม่เป็นไรนะแต่สำหรับตัวลูกและประภัยนั้นจะทำตัวยากที่สุดไผก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะประภัยพูดสนับสนุนพี่ชายในที่สุดความหวังความต้องการของพลอยก็อันตรธานไปเพราะการเมืองหรือความรู้สึกเหตุผลทางการเมืองซึ่งยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวความปรารถนาส่วนตัวอยู่เรื่อยๆพลอยรู้ดีว่าถ้าปัญหาที่ประภัยต้องเลือกสามีนี้เกิดขึ้นเมื่อสัก 4-5 ปีมาแล้วท่านชายน้อยอาจจะเป็นบุคคลที่สมควรที่สุดแต่ตอนนี้ท่านชายน้อยกลับต้องพ่ายแพ้คุณเสวีเพราะเหตุผลอันเดียวที่ท่านชายเป็นเจ้าจึงไม่มีใครนิยมแต่คุณเสวีเป็นคนธรรมดาและมีตำแหน่งฐานะสูงทั้งในทางราชการและการเมืองส่วนชาติสกุลที่พลอยเคยถือว่าเป็นของสูงนั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคเป็นของที่พึงรังเกียจอีกไม่กี่วันต่อมาพลอยก็ออกปากยกลูกสาวให้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเสวีที่มาขอทั้งที่ตนเองไม่ได้เต็มใจเลยแต่ก่อนที่จะทำไปเช่นนั้นพลอยได้มีโอกาสพบกับท่านชายน้อยได้อธิบายทุกอย่างให้ท่านชายน้อยฟังและก็บอกว่าท่านชายอย่าเสียพระทัยเลยนึกเสียว่าเป็นบุญเป็นกรรมและหม่อมฉันจะหาถวายใหม่ให้ดีกว่านางประภัยเสียอีกซึ่งทำให้ท่านชายต้องทรงยิ้มออกมาได้ด้วยความเห็นใจพลอยเป็นที่สุดหลังจากที่ประภัยรับมั่นจากคุณเสวีแล้วท่านชายน้อยก็ห่างเหินไปในขณะที่พลอยเองนะคะก็มัวแต่ยุ่งเรื่องการจัดเตรียมงานให้กับประภัยคือถ้าเกิดว่าไม่ยุ่งกับงานของประภัยเนี่ยพลอยก็คงจะต้องรู้สึกใจหายแล้วก็คงจะต้องรู้สึกคิดถึงท่านชายน้อยเอามากๆทีเดียวเพราะว่าเคยมาแล้วก็เคยเจอกันอยู่ทุกวันทุกวันนะคะสำหรับเรื่องยุ่งๆที่ทำให้พลอยไม่มีเวลาจะไปคิดถึงใครก็มีอยู่หลายเรื่องตั้งแต่การปลูกเรือนหอของประภัยคือประภัยเนี่ยตกลงกับคุณเสวีว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วประภัยจะไม่ออกจากบ้านเดิมแต่คุณเสวีจะต้องมาปลูกตึกอยู่กับประภัยในบ้านนี้
จริงๆถ้าเกิดว่าประไพจะแสดงความประสงค์ออกมาว่าแต่งงานแล้วจะออกจากบ้านไปอยู่กับสามีพลอยก็คงจะไม่ขัดข้องแต่เมื่อประไพแสดงความจำนงว่าจะเอาสามีเข้ามาอยู่ในบ้านพลอยก็ไม่ได้ขัดข้องอย่างไรแล้วก็ออกจะดีใจนะคะที่ลูกสาวคนเดียวยังอยู่ใกล้ตัวทั้งที่มีเย่ามีเรือนแล้วหลังจากพิธีมั่นค่ะก็มีการปลูกตึกหลังใหญ่ทันสมัยที่คุณเสวีเป็นผู้ออกทุนนะคะพลอยมองดูการก่อสร้างตึกใหม่ด้วยความรู้สึกที่อธิบายได้ยากเพราะว่าตึกใหม่เนี่ยจะว่าไปก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะพลอยอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่แต่งงานจนกระทั่งเริ่มแก่ชราจนกระทั่งคุณเปรมก็ตายไปแล้วพลอยรู้สึกว่าคุ้นเคยกับบ้านนี้อย่างที่สุดอิฐทุกแผ่นต้นไม้ทุกต้นเป็นเหมือนคนเก่าคนแก่ที่อยู่ด้วยกันมานานเมื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพลอยก็ได้แต่มองดูด้วยความเสียดายอีกอย่างคุณเสวีซึ่งเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พลอยก็เกือบจะไม่รู้จักอะไรกับเขาเลยนะคะและนอกจากนั้นคุณเสวีก็คงจะไม่ได้มาคนเดียวย่อมจะต้องมีผู้คนติดตามมาคนที่มากับคุณเสวีก็จะต้องเป็นคนใหม่ที่พลอยไม่รู้จักอีกการแต่งงานของประไพถึงแม้ว่าจะไม่ได้แยกตัวออกจากบ้านไปมีเย่ามีเรือนอยู่ต่างหากแต่โดยเหตุนั้นเองจะกลับกลายเป็นการปลูกเรือนขึ้นซ้อนเรือนแยกบ้านภายในบ้านทำให้มีสองบ้านคนสองชุดอยู่ในบริเวณเดียวกันพลอยตกลงยินยอมให้รื้อเรือนคุณนุ้ยและคุณเนียนที่ตายไปแล้วนั้นลงเพื่อปลูกเรือนหอแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าประไพต้องการสนามหญ้าสวนดอกไม้โรงรถโรงครัวแล้วก็เรือนคนใช้ที่เป็นของตัวเองหลังจากตึกออกไปก็ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องรื้อเรือนไม้หลังเล็กที่คุณอุ่นอาศัยลงนะคะพลอยก็ต้องรับเอาคุณอุ่นเนี่ยมาไว้บนตึกใหญ่ตอนแรกพลอยตั้งใจว่าจะจัดห้องใหญ่ชั้นบนให้คุณอุ่นอยู่แต่คุณอุ่นปฏิเสธไม่ยอมบอกว่าแก่แล้วใหญ่ไปขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วก็เลือกเอาห้องเล็กๆแคบๆห้องหนึ่งที่ตึกชั้นล่างเป็นที่อยู่ในการย้ายที่อยู่คราวนี้คุณอุ่นทำด้วยความเต็มใจนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นดีเห็นชอบในการที่ประไพจะแต่งงานกับคุณเสวีแม่พลอยนี่มีบุญแท้ๆทีเดียวมีลูกก็ที่ปลูกฝังมีเย่ามีเรือนให้ทันตาเห็นได้ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย์ทั้งวาสนาฉันก็พลอยปลื้มใจไปด้วยจริงๆคุณพี่ก็เลี้ยงประไพมาตั้งแต่เล็กประไพก็เป็นของคุณพี่เท่ากับเป็นของอีฉันเหมือนกันถ้าเขาอยู่กันได้ดีมีความสุขคุณพี่ก็น่าจะดีใจแต่ความจริงเขาก็เลือกของเขาเองอีฉันไม่ได้ไปเกี่ยวเขาเลือกของเขาถูกแล้วล่ะแม่พลอยพอฉันเห็นตัวผู้ชายเข้าทีแรกฉันก็นึกในใจทีเดียวว่าอยากได้คนคนนี้ไว้เป็นเคยฉันเห็นสมกับแม่ประไพแท้ๆทีเดียวคำพูดทั้งหมดของคุณอุ่นพลอยได้แต่นิ่งคือคำพูดของคุณอุ่นนั้นดูจะไปคนละแนวกับของคุณเชยนะคะเพราะว่าเมื่อคุณเชยรู้ว่าประไพรับมั่นคุณเสวีคุณเชยก็มาหาถึงบ้านแล้วก็ถามตรงๆว่าเรื่องราวอะไรกันแม่พลอยฉันไม่เข้าใจเลยก็เห็นเที่ยวเตร่ไปไหนมาไหนกับคนหนึ่งแล้วทำไมพอเอาเข้าจริงกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปหรือว่าคนสมัยใหม่เขาทำกันอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันล่ะคุณเชยอยู่ๆเขาก็มาทาบทามฉันก็ตกใจถามเจ้าตัวเขาดูเขาก็ว่าเขาชอบไม่ขัดข้องฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแม่พลอยคิดดีแล้วหรอหัวนอนปลายตีนเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จัก
ประภัยนั้นก็เป็นลูกของแม่พลอยถ้าแม่พลอยพูดจาให้จริงๆเขาก็คงจะเชื่อคุณเฉยก็รู้ว่าฉันตามใจลูกในเรื่องอย่างนี้นั่นแหละแม่พลอยบางทีถ้าเราตามใจลูกจนเลยเถิดไปลูกเราเองอาจต้องลำบากก็ได้แต่ฉันก็พูดจาเลอะเทอะเป็นคนแก่เต็มทีเขาอาจจะมีอะไรดีนักหนาก็ได้เราไม่รู้เราก็ไม่ควรจะพูดไหนๆเขาจะมาเป็นหลานเขยทั้งทีก็ควรจะรักไว้ก่อนเห็นดีไว้ก่อนฉันจะต้องหาเรื่องไปพูดจารู้จักกับเขาเอาไว้สักวันหนึ่งมั้งเนี่ยพอเพิ่มเป็นคนที่รู้เรื่องนี้หลังใครๆทั้งหมดครับหลังจากที่ประภัยมั่นแล้วหลายวันนะคะพอเพิ่มก็มาที่บ้านพลอยก็เลยถือโอกาสบอกให้รู้คุณหลวงประภัยเขามั่นแล้วนะแม่ดีจริงแม่พลอยดีใจด้วยโอ้ยดีใจด้วยมากลูกหลานเติบโตเป็นฝั่งเป็นฝากันอย่างนี้ลุงเพิ่มดีใจจริงๆแล้วก็ได้คู่เป็นเจ้าเป็นนายเสียด้วยโอ้ยฉันดีใจแท้ๆทีเดียวเดี๋ยวก่อนคุณหลวงบางทีคุณหลวงอาจจะยังไม่รู้คือประภัยเขาไม่ได้มั่นกับท่านชายหรอกนะเขามั่นกับอีกคนนึงอ้าวงั้นเหรอมั่นกับใครล่ะเขามั่นกับคุณเสวีพลอยบอกให้อย่างไม่สบายใจเพราะไม่รู้ว่าพ่อเพิ่มเนี่ยจะพูดจาว่าอย่างไรนะคะแต่ทันทีที่พลอยบอกไปว่าประภัยมั่นกับคุณเสวีพ่อเพิ่มก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับหลานเขยด้วยคำเดียวว่าถุยและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกนะคือคำเดียวจริงๆนอกเหนือจากพ่อเพิ่มคนที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็ออกอาการมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่ตาออดธรรมดาแล้วตาออดไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวให้พลอยได้เห็นแต่ในเรื่องคุณเสวีตาออดเคยแสดงอารมณ์ให้ปรากฏแล้วหลายครั้งพอรู้ว่าประภัยตกลงใจรับมั่นคุณเสวีตาออดก็ตรงมาพูดกับพลอยด้วยสีหน้าอารมณ์ที่ขุ่นมัวอย่างที่พลอยไม่เคยเห็นมาก่อนคุณแม่รู้หรือเปล่าว่าคุณแม่ได้ทำอะไรลงไปแล้วค่อยๆพูดกันเถิดออดเรื่องประภัยใช่ไหมลูกก็เรื่องนั้นน่ะสิจะมีเรื่องอะไรซะอีกแม่ก็หมดปัญญาจริงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเรื่องของตัวประภัยเขาออดก็รู้ดีว่าแม่ไม่เคยไปออกความเห็นแนะนำอะไรในเรื่องเหล่านี้เลยเขาชอบของเขาแม่ก็ต้องตามใจออดไม่ไว้ใจคนคนนี้สงสัยว่าเขาจะไม่ได้รักประภัยจริงแต่เขาจะรักทรัพย์สมบัติของเรามากกว่าเขาก็ร่ำรวยอยู่แล้วไม่ใช่หรือออดเพราะรวยนั่นแหละถึงไม่น่าไว้ใจคนร่ำรวยอย่างนี้มักจะชอบหาเพิ่มเติมไม่มีที่สิ้นสุดดูเขาไปก่อนเถอะลูกเราเข้าใจเอาเองจะจริงหรือจริงก็ไม่รู้เรื่องมันก็มาถึงแค่นี้แล้วจะพูดอะไรก็จะทำให้น้องต้องเสียใจไปเปล่าๆเมื่อเขาเห็นว่าของเขาดีก็ควรจะรักษาน้ำใจเขาไว้ดีกว่าแต่ออดนิ่งไม่ตอบแต่อีกสักครู่หนึ่งแต่ออดก็พูดขึ้นในเชิงปรารภว่าเรื่องแต่งงานกับคนที่เขาเห็นว่าดีก็พอทำเนาแต่แต่งแล้วจะต้องเอาผัวมาไว้ในบ้านออดจะทนอยู่บ้านเดียวกับไอ้หมอนั่นไปได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ออดก็พูดจาตัดรอนไปเสียทุกทางถ้าออดไม่เห็นกับใครก็น่าจะเห็นกับแม่บ้างออดควรจะเห็นใจว่าแม่รักลูกทุกคนถ้ามีเย่ามีเรือนแล้วออกจากบ้านไปแม่ก็จะต้องว้าเหวคิดถึงเมื่อเขาสมัครใจจะมาอยู่ในบ้านเราแม่ก็ดีใจเป็นธรรมดาเพราะจะได้ประภัยเอาไว้ใกล้ๆคุณเสวีเองเขาก็ยังไม่เคยทำอะไรให้ออดต้องโกรธหรือว่าเจ็บใจทำไมออดถึงพูดจารุนแรงถึงกับจะต้องออกจากบ้านจากช่องผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดแต่บางทีผมก็แทบจะอดรนทนไม่ไหวไอ้หมอนั่นมันมองผมเหมือนกับว่าผมเป็นอะไรตัวหนึ่งพี่อันเขาทำงานเป็นใหญ่เป็นโตใครๆก็ต้องนับถือแต่ผมมันเป็นคนเลวต้องเกาะคุณแม่กินไปวันๆหนึ่งใครเห็นใครก็ดูถูกแต่ออดพูดอย่างน้อยใจพลอยเกือบจะลั่นปากบอกแต่ออดว่าถ้า
างที่จะแก้ไขเรื่องนี้ง่ายที่สุดก็แค่แต่ออสหางานหาการทำซะคนอื่นก็ไม่สามารถจะมาดูถูกดูแคลนได้แต่เมื่อเห็นตาออสกำลังโมโหกำลังน้อยใจพลอยก็เลยนิ่งเสียไม่ได้ปริปากพูดจาว่าอะไรการก่อสร้างเรือนหอของประภัยดำเนินไปเรื่อยๆจนเสร็จเรียบร้อยระหว่างนั้นประภัยดูมีความสุขที่สุดเพราะว่าคุณเสวีเอาใจทุกอย่างแล้วก็ยอมอยู่ในโอวาทเชื่อฟังประภัยจะออกสั่งการใดๆนะคะคือไม่ว่าจะออกปากอะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนก็เป็นสิทธิ์ขาดถ้าประภัยจะออกปากว่าต้องการสิ่งใดของสิ่งนั้นก็จะถูกส่งมาถึงมือในเวลาไม่ช้าคืออยากได้อะไรก็ได้อยากเอาอะไรก็หามาให้ทุกอย่างนะคะประภัยก็มีความสุขมากแล้วค่ะจนกระทั่งในที่สุดวันแต่งงานของทั้งคู่ก็มาถึงประภัยแต่งงานที่บ้านรดน้ำบนตึกในตอนบ่ายแล้วก็มีงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนเลี้ยงเพื่อนฝูงเหมือนกับเมื่อคราวงานวันเกิดที่พลอยได้เห็นมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยหรูหรากว่ามากพลอยได้เห็นในวันแต่งงานของประภัยนั่นเองว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีความกล้าหาญแล้วก็จัดเจนต่อชีวิตแตกต่างกับผู้หญิงเมื่อสมัยพลอยยังเป็นสาวๆอย่างไรพลอยจำได้ว่าตอนที่พลอยแต่งงานนั้นพลอยประมาแล้วก็อายยังหาอะไรเทียบมิได้แต่วันแต่งงานของประภัยดูจะเป็นวันที่แจ่มใสแล้วก็รื่นเริงที่สุดสำหรับตัวเจ้าสาวก็ถือเป็นวันของความสุขเป็นวันของการสวนเสเฮฮากับเพื่อนฝูงปราศจากความประมาปราศจากความขุ่ยอายแต่อย่างใดทั้งสิ้นพลอยนั่งมองดูลูกสาวของตนในวันนั้นแล้วก็อ่อนใจไม่รู้ว่าประภัยไปเอาสติและความกล้าหาญมาจากไหนตื่นแต่เช้าแต่งตัวเสร็จก็ออกมาดูการจัดตกแต่งบ้านดูการจัดดอกไม้แล้วก็สั่งเสียการงานต่างๆอย่างปกติไปจนถึงตอนกลางวันทำให้พลอยต้องร้องถามขึ้นตอนกินข้าวกลางวันด้วยกันว่าประภัยแม่สงสัยจริงๆว่าวันนี้แต่งงานใครกันแน่อ้าวก็แต่งงานภัยยังไงล่ะคะคุณแม่ประภัยหัวเราะอย่างรื่นเริงแม่ก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่เห็นเจ้าสาวออกมาวุ่นวายจัดโน่นจัดนี่จนนึกว่าภัยจะแต่งงานคนอื่นประภัยหัวเราะกิ๊กก่อนจะบอกว่าถ้ามูไปนั่งทำอาอยู่ในห้องจะได้ใครช่วยดูแลเรื่องการงานล่ะคะคุณแม่ก็จะต้องเหนื่อยเท่านั้นเองอ่ะพอตกบ่ายก่อนได้เวลารดน้ำประภัยก็แต่งตัวเข้าพิธีโดยมีเพื่อนฝูงเข้าไปช่วย 2-3 คนเพื่อนฝูงเหล่านั้นประภัยก็บอกว่าไปเกณฑ์มาสำหรับเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่เพื่อนเจ้าสาวทุกคนตลอดจนตัวเจ้าสาวเองก็ดูเป็นงานเป็นการนะคะคือดูรู้งานไม่มีร่องรอยของความประมาทตื่นเต้นทำให้พลอยรู้สึกทั้งนับถือทั้งแปลกใจระคนกันไปพลอยรีบแต่งตัวเสร็จก่อนประภัยแล้วก็เข้าไปในห้องที่ลูกสาวกำลังแต่งตัวอยู่เข้าไปนั่งสักครู่ก็รู้ตัวว่าไม่มีหน้าที่อย่างใดจะต้องทำคือไม่รู้จะทำอะไรวางตัวไม่ถูกวันนั้นแขกเรือที่มารดน้ำมีมากจนพลอยประหลาดใจมีมากจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครจริงๆแล้วทางญาติของพลอยและคุณเปรมก็มีอยู่ไม่กี่คนจะว่าคนที่มาทั้งหมดเป็นญาติของคุณเสวีก็เหลือเชื่อพลอยได้รับคำอธิบายจากตาอั้นว่าคนที่มานั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่เคารพนับถือของคุณเสวีแล้วก็ของตาอั้นเองคนที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญในราชการแผ่นดินก็มีอยู่หลายท่านตาอั้นมานั่งข้างๆพลอยแล้วก็กระซิบให้ดูคนโน้นบ้างคนนี้บ้างที่ตาอั้นเห็นว่าเป็นคนสำคัญพลอยมองดูคนใหญ่คนโตที่ตาอั้นชี้ให้ดูแล้วก็แปลกใจเพราะว่าดูไปแล้วก็เป็นคนขนาดน้องหรือว่าขนาดลูกหลานของพลอยไปเกือบหมดคือพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่เด็กๆในความคิดของพลอยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพลอยก็น่าจะประมาณสัก50นะคะในความรู้สึกของพลอยผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 50-60 เหมือนอย่างสมัยพลอยแต่ปรากฏว่าคนใหญ่คนโตในยุคนี้มีแต่คนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยบางท่านก็แต่งทหารบกหรือว่าทหารเรือทำให้ดูมีสง่าราศีภาคภูมิสมกับตำแหน่ง
แต่บางท่านก็แต่งฝรั่งหรือที่เรียกกันว่าแต่งสากลทำให้พลอยซึ่งสายตายังไม่คุ้นอดนึกไม่ได้ว่าเหมือนพ่อค้าหรือว่าเหมือนเสมียนห้างดูไม่สมกับตำแหน่งราชการที่ใหญ่โตขณะที่ตาอั้นเคยบอกเอาไว้พลอยอดมองดูแล้วก็นึกในใจไม่ได้ว่าคนใหญ่คนโตสมัยนี้คือกิริยาท่าทางเนี่ยดูยังจะขาดความน่าเกรงขามแล้วก็ดูเป็นหนุ่มไม่เหมือนกับคนใหญ่คนโตสมัยก่อนที่พลอยรู้จักการเลือกที่นั่งตลอดจนกิริยาท่าทางของท่านเหล่านี้เวลาออกการออกงานก็ดูจะต้องระมัดระวังตัวอยู่มากเป็นต้นว่าการเลือกที่นั่งก็จะจับกลุ่มอยู่เฉพาะพวกเดียวนะคะไม่ปะปนกับใครแล้วก็ไม่นั่งในที่สูงสูงจนเกินไปเพราะบางทีจะกลัวถูกกล่าวหาว่าไว้ยศขณะเดียวกันก็ไม่นั่งให้ต่ำจนเกินไปเพราะกลัวว่าคนจะดูถูกพลอยดูคนใหญ่คนโตสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าท่านเหล่านี้ตกอยู่ในฐานะลำบากเพราะว่าได้เดินทางมาถึงฐานะอันสูงนั้นโดยรวดเร็วเกินไปการปฏิบัติตนจึงออกจะยากและไม่ว่าจะไปปรากฏกายที่ไหนตาทุกคู่ก็จะคอยจับจ้องมองอยู่เป็นตาเดียวกันช้อยซึ่งออกมารดน้ำประภัยคือรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งอยู่ข้างหลังติดกับพลอยแล้วก็กระซิบพลอยว่าฉันเห็นแม่พลอยมองดูผู้มีบุญสมัยใหม่ก็อดพูดด้วยไม่ได้แม่พลอยเห็นเป็นอย่างไรพลอยก็กระซิบตอบว่าคนหนุ่มๆอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นักนะนั่นน่ะสิฉันก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันฉันว่าท่าทางสู้แต่ก่อนท่านไม่ได้นะอย่างแต่ก่อนสมัยเราคนมีบุญถึงจะไปอยู่ที่ไหนพอเห็นก็รู้ว่ามีบุญแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู้เลยก็เมากันซึ่งหน้าเลยทีเดียวนะคะพลอยก็ห้ามช้อยว่าอย่าพูดดังไปบางทีเราสองคนอาจจะแก่ไปเองเที่ยวเมาใครต่อใครเขาเป็นเด็กไปหมดก็เห็นแต่จริงนะแม่พลอยฉันมาแต่งงานที่บ้านนี้สองหนแล้ววันนี้ก็เลยใจหายอย่างไรชอบกลหนแรกมาแต่งงานแม่พลอยเองเจ้าสาววันนี้ยังอยู่ปลายอ้อปลายแขมที่ไหนก็ไม่รู้มาคราวนั้นเป็นเพื่อนเจ้าสาวยังสาวยังแซ่ดัดจริตสิ้นดีมาวันนี้เผลอตัวไปขึ้นกระไดหลังเข้าไปในห้องเจ้าสาวเขาแต่งตัวไปนั่งดูเขาพักหนึ่งพวกเพื่อนเจ้าสาวเขาหันไปกระซิบกันว่าใหญ่แก่ที่ไหนมานั่งอยู่ก็ไม่รู้จนประภัยเขาหันไม่เห็นเข้าแล้วเขาก็ทักว่าป้าช้อยนั่นล่ะเขาถึงได้เลิกมองไม่อย่างนั้นเขาคงไล่ฉันออกมาเสียแล้วนึกว่ายายปาร้าที่ไหนมานั่งดูเขาอยู่ได้ฉันดูสาวๆสมัยนี้แล้วก็นับถือเขาจริงๆทีเดียวนะเขาจะทำอะไรดูมันกระฉับกระเฉงเป็นการเป็นงานทำเอาฉันเห็นไปว่าเมื่อสมัยเราน่ะมันเร่อร่าพิลึกละก็กระฉับกระเฉงกันไปอย่างนั้นแหละช้อยแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เห็นทำอะไรเป็นกันสักคนดีแต่ใช้คนอื่นกับข้าวก็ไม่เป็นเรื่องเสื้อผ้าก็ไม่เห็นจะเย็บเห็นทำเองดีแต่จ้างดอกไม้ดอกไร่ก็ไม่เข้าใจเลยไม่มีหรอกที่จะมาเย็บดอกไม้ร้อยมาลัยเป็นเหมือนอย่างแต่ก่อนดูอย่างวันนี้สิก็แจกแต่เพียงบูงาเพราะว่าทำง่ายถ้าถึงแจกมาลัยฉันเห็นจะต้องนั่งรอให้อยู่คนเดียวจนป่านนี้มือหักไปแล้วละมั้งพลอยก็มัวแต่เพ้อไม่เข้าเรื่องวิชาความรู้ที่เราถูกบังคับให้เรียนมาแต่เมื่อก่อนนั้นน่ะฉันไม่เห็นจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะมันหมดสมัยไปซะแล้วบ้านเมืองดูหมุนเร็วกว่าแต่ก่อนใครจะมามัวนั่งรอให้มาลัยอยู่ได้เฮ้อเห็นจะไม่ทันกินละฉันว่าเด็กๆสมัยนี้ก็กระทำถูกแล้วนะอย่างเราสองคนมันคนโบราณนานๆก็ทำบูงาหรือว่าร้อยมาลัยช่วยเขาสักทีจะเป็นไรไปว่าแต่วันนี้เถอะถ้าพลอยอยากแจกมาลัยทำไมไม่บอกล่ะจะได้ไปช่วยคนในวังก็ยังมีอีกถมไปพอจะไหว้วานกันได้ฉันก็ถามเขาแล้วแต่เขาไม่เอาเขาบอกว่ารุงรังไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรแจกแต่บูงากับผ้าเช็ดหน้าก็พอแล้ว
พียงเท่านั้นฉันก็เลยทำซะเองไม่ต้องให้ใครช่วยแต่งงานลูกสาวคราวนี้เหมือนกับแต่งคนอื่นฉันเกือบไม่ได้ทำอะไรเลยนะช้อยประภัยเขาทำของเขาเองเกือบหมดดูไปก็แปลกเจ้าสาวออกเต้นปรับเองฉันกระดากยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ฟังช้อยหัวเราะนี่แหละเขาว่าคนแก่ละลูกสาวเขาทำของเขาเองก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเออนี่กลับไม่ชอบและนี่ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ตัวทำคนเดียวป่านนี้ก็คงจะบ่นปากเปียกปากแฉะไปอีกเหมือนกันแหละพลอยรู้สึกอุ่นใจนะคะที่มีช้อยมานั่งอยู่ใกล้ๆเพราะว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันแต่งงานลูกสาวก็จริงแต่พอเห็นคนมามากๆพลอยก็เริ่มประหม่าเหมือนกับเป็นวันแต่งงานของตัวเองซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของประภัยซึ่งประภัยนั้นคล่องแคล่วและก็ดูไม่ประหม่าเอาซะเลยพิธีรดน้ำที่เริ่มขึ้นพลอยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่อันเป็นผู้เชิญแขกอาวุโสเข้าไปสวมมงคลแล้วก็เริ่มพิธีพลอยก็ได้แต่นั่งแอบอยู่กับช้อยทางหนึ่งจนแขกที่มานั้นผ่านเข้าไปในห้องรดน้ำจนหมดพลอยจึงได้ถูกตาอั้นมาตามตัวไปรดน้ำลูกโดยมีช้อยตามเข้าไปติดๆพลอยรับน้ำสังแล้วก็มารดน้ำบนหัวของลูกอย่างประณีตบรรจงในใจก็ได้แต่นึกถึงคุณเปรมแล้วน้ำตาก็เริ่มจะซึมออกมาประภัยก้มหัวรับน้ำแล้วก็เงยหน้ายิ้มกับแม่อย่างมีความสุขทำให้พลอยค่อยใจดีขึ้นบ้างแต่พอถึงตอนจะรดน้ำคุณเสวีพลอยก็ให้รู้สึกกระดากใจเพราะนึกเห็นคุณเสวีเป็นคนอื่นจะรดน้ำลงบนศีรษะก็เกรงใจดูกระไรอยู่พลอยเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนกับคนเคอะเขินไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำท่าเหมือนกับจะรดน้ำที่มือคุณเสวีแต่คุณเสวีก็ไวพอที่จะหดมือเสียแล้วก็ก้มหัวลงรับทำให้ประภัยก้มหน้าหัวเราะอยู่เบาๆเสร็จแล้วพลอยก็ก้มหน้าก้มตารีบเดินออกไปนอกห้องแต่ก็ยังทันได้ยินเสียงช้อยซึ่งตามเข้ามาติดๆลงนั่งหน้าเตียงรดน้ำนะคะแล้วก็พูดจาตลกขนองให้คู่บ่าวสาวได้หัวเราะกันอีกพักหนึ่งอีกครู่หนึ่งช้อยก็ออกมานั่งข้างๆแล้วก็พูดว่าแม่พลอยนี่พิลึกล่ะรดน้ำลูกสาวทำไมต้องมือไม้สั่นดูเหมือนไม่เต็มใจเลยเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้แต่งงานลูกเมื่ออันเขามีเมียเขาก็แต่งกันเสร็จมาจากเมืองนอกถึงคราวประภัยฉันก็เลยตื่นถื่นชอบกลไม่ได้หวงกันอะไรหรอกก็ไม่เห็นจะน่าไปหวงอะไรเห็นใครต่อใครก็ลือกันว่าแม่พลอยได้ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย์ทั้งวาสนาฉันยังพลอยตื่นไปด้วยออกเป็นกายเป็นกองฉันก็ได้ยินอย่างนั้นจนเบื่อหูเหมือนกันนะฟังดูคล้ายๆกับว่าฉันวิ่งเต้นจะขายลูกสาวให้แก่คนที่มีทรัพย์แล้วก็มีวาสนาเท่านั้นแต่ความจริงเขาเลือกของเขาเองฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใครจะหาความก็ช่างเถิดพลอยอย่าออกตัวไปเลยถึงอย่างไรเขาก็เป็นลูกเขยของเราแล้วเราทำท่าแม่ยายให้ดีๆก็แล้วกันก็ถึงว่าเถิดช้อยฉันก็วิตกอีตรงทำท่าแม่ยายนี่แหละเกิดมาก็ยังไม่เคยเป็นเพิ่งจะมาเป็นแม่ยายคนกับเขาคราวนี้เขาทำกันยังไงช้อยรู้บ้างไหมมันจะไปยากง่ายอะไรนักหนาเราเป็นแม่ยายคนใหญ่คนโตก็ต้องวางท่าอย่าให้เขาดูถูกได้อย่าไปเข้ากับลูกเราเกินไปนักทำเป็นหลงลูกเขยไว้หน่อยถ้าเขามีเรื่องอะไรกันเราก็ต้องเข้าลูกเขยไว้ก่อนแต่พอรับหลังเราก็หนุนลูกสาวเราไว้คอยคุมให้ดีๆอย่าให้เหลิงไปได้เพราะว่าสัญชาติของผู้ชายอ่ะถ้าไม่คุมก็เหลิงครั้นจะคุมออกหน้าก็ไม่ชอบหาว่ากดขี่ต้องทำลับๆล่อๆต่อหน้าก็ให้เหมือนกับว่าเรารักแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจฉันทำไม่ได้หรอกตำรับแม่ยายของช้อยมันยอกย้อนลับๆล่อๆชอบกลเดี๋ยวเขาจะมารุมฉันตายทั้งผัวทั้งเมียอ้าวแล้วก็ตัวอย่างมาถามฉันทำไมล่ะอยู่ๆก็มาเคี่ยวเข็นถามว่าเขาเป็นแม่ยายกันยังไงราวกับว่าฉันเคยเป็นแม่ยายคนมาแล้วอย่างนั้นล่ะ
ตัวก็รู้ดีนี่ว่าฉันไม่เคยเป็นแล้วก็ยังจะมาถามอยากถามมาฉันก็บอกให้แล้วก็กลับไม่เชื่อบ้าแท้ทีเดียวพลอยหัวเราะในคำพูดของช้อยแล้วก็นึกขอบใจที่ช้อยมาช่วยทำให้ความรู้สึกทั่วๆไปของตนในวันนั้นดีขึ้นอย่างประหลาดมีเพื่อนอย่างช้อยก็ดีนะคะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ก็ช่วยแก้อารมณ์ปรับอารมณ์ให้มีความสุขขึ้นคืนนั้นในตอนยามเศษค่ะช้อยกลับเข้าวังไปแล้วตั้งแต่ตอนเย็นพลอยก็ได้หลวงโอสถกับคุณเชยเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนพอเพิ่มมารดน้ำหลานตอนบ่ายแล้วก็บ่นงึมงำว่าเวียนหัวต้องรีบกลับหลวงโอสถกับคุณเชยมีหน้าที่ต้องปูที่นอนตามฤกษ์เวลา 20:30 นเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่กับพลอยที่หน้าตึกแล้วก็นั่งดูแขกหนุ่มๆสาวๆที่ได้รับเชิญมาฉลองการสมรสเดินไปมาทักทายปราศรัยกันอย่างรื่นเริงที่กลางสนามคืนนั้นบริเวณบ้านได้รับการตกแต่งด้วยต้นไม้แล้วก็ไฟสีต่างๆและดูงามตาจนพลอยเองเกือบจำไม่ได้แขกที่มาทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ล้วนแต่งกายสวยงามตามสมัยนิยมทุกคนมีสีหน้ารื่นเริงยิ้มแย้มเหมือนกับว่าจะช่วยกันมีความสุขร่วมกับคู่บ่าวสาวในคืนนั้นพลอยกับคุณเชยและหลวงโอสถนั่งอยู่ด้วยกัน3คนเงียบๆห่างจากแขกเรืออื่นๆรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังนั่งดูละครฉากที่สวยงามเวลายิ่งดึกลงไปเสียงนาฬิกาตี10ครั้งแสดงว่าถึงเวลาใกล้เลิกส่งตัวซึ่งกำหนดไว้4ทุ่มกับ8นาทีพลอยเริ่มกระสับกระส่ายเพราะว่ากลัวจะพลาดฤกษ์แต่อีกครู่หนึ่งตาอั้นก็พาประภัยและคุณเสวีเดินหัวเราะกันอย่างรื่นเริงเข้ามานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าได้เลิกส่งตัวแล้วครับคุณแม่ตาอั้นพูดขึ้นพลอยก็ขยับตัวจะลุกขึ้นทันทีเพราะว่าจะรีบไปส่งตัวลูกสาวให้ทันฤกษ์บนเรือนหอแต่ตาอั้นกลับพูดขึ้นด้วยถ้อยคำที่ทำให้คุณเชยกับหลวงโอสถต้องแลดูตากันส่งตรงนี้ก็ได้ครับคุณแม่ไม่เห็นจะมีอะไรให้ศีลให้พรเสียหน่อยก็แล้วกันอะไรริมสนามนี่เนี่ยเหรอครับไม่เป็นไรหรอกคุณเสบีไม่ถือและประภัยเขาต้องไปรับแขกต่อไปพลอยก็ทำตัวไม่ถูกเลยสิคะทีนี้ก้มตัวลงบนเก้าอี้แล้วก็ให้ศีลให้พรเบาๆ 2-3 คำประภัยและคุณเสบีก็ก้มลงกราบประภัยหัวเราะจุงมือคุณเสบีเดินออกไปกลางสนามตาอั้นก็อธิบายบอกว่าประภัยกับคุณเสวีเนี่ยเขานัดจะเข้าหออย่างธรรมเนียมฝรั่งพลอยก็เลยซักถามว่าเข้าหอแบบธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยทำกันยังไงตาอั้นก็อธิบายว่าเจ้าบ่าวต้องอุ้มเจ้าสาวข้ามธรณีประตูบ้านเข้าไปตาอั้นตอบอย่างเป็นธรรมดานะคะพลอยได้ยินเสียงคุณเชยเอาผ้าชนะอุดปากไอเบาๆอยู่ข้างๆพอตาอั้นเดินห่างไปแล้วคุณเชยก็บอกว่าแม่พลอยนี่ก็แปลกมีลูกสะใภ้เป็นแหม่มมาแล้วคนหนึ่งยังจะมาได้ลูกเขยฝรั่งเข้าอีกคนน่าเวียนหัวพี่ลึกเลยดูเอาเถิดคุณเชยฉันก็กลุ้มใจจริงๆธรรมเนียมฝรั่งอะไรของเขาก็ไม่รู้โตจนอย่างนี้แล้วยังจะต้องอุ้มกันเข้าบ้านฉันได้ยินแล้วอายจนพูดไม่ออกฉันพูดอยู่เสมอว่าฉันนี่เกิดมาได้เห็นอะไรต่ออะไรมามากคราวนี้เพิ่งมาได้เห็นว่าเขาส่งตัวกันกลางแจ้งก็ได้แม่พลอยก็ก้มหน้าก้มตาส่งลูกสาวได้จริงๆไหนลองบอกฉันทีหรือว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยพูดจาว่าอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้หลับหูหลับตาให้ศีลให้พรโมเมไปอย่างนั้นเองไม่ได้ส่งเนื้อส่งตัวอะไรกันหรอกฉันว่าเขาก็ทำถูกของเขาแล้วละแม่เชยคนแต่ก่อนนั้นก่อนจะแต่งงานกันก็ไม่ได้พบปะคุ้นเคยกันอย่างสมัยนี้ให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม้แต่หน้าตาบางทีก็ไม่เคยจะเห็นกันพอแต่งแล้วก็ต้องส่งเนื้อส่งตัวกันเป็นธรรมดาแต่คนสมัยนี้เขารู้จักนิสัยใจคอคุ้นเคยกันดีแล้วเข้าถึงได้แต่งที่ยังถือเลิกส่งตัวอยู่ก็ไม่ทิ้งซะเลยแล้วก็มาขอพรพ่อแม่ฉันกลับเห็นว่าน่าเอ็นดูดีซะอีกอันนี้คุณหลวงโอสถพูดนะคะคุณเชยก็เลยแซวสามีบอกว่าเออฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันมีผัวสมัยใหม่แล้วเมื่อตอนนั้นทำไมคุณหลวงไม่เห็นจะอุ้มฉันขึ้นเรือนบ้างล่ะก็ฉันเพิ่งจะมารู้ธรรมเนียมนี่แม่เชยจะมาอุ้มกันเดี๋ยวนี้ให้ถูกธรรมเนียมก็กลัวเด็กๆมันจะหัวเราะเอา
ตั้งแต่วันแต่งงานเป็นต้นมาค่ะคุณเสวีก็มาอยู่กับประไพที่ในบ้านถ้าใครจะกล่าวหาพลอยว่าไม่พยายามคุ้นเคยกับลูกเขยก็ดีหรือหาว่าพลอยไม่เปิดหัวใจให้กว้างขวางพอที่จะรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวก็ดีข้อกล่าวหาเช่นนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเพราะถึงแม้ว่าพลอยจะพยายามเหลือเกินที่จะคุ้นเคยใกล้ชิดกับคุณเสวีแต่ก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคหลายอย่างมากั้นกลางไว้ทำให้พลอยไม่สามารถเข้าถึงตัวคุณเสวีได้และถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็ดูเหมือนจะอยู่ที่ตัวคุณเสวีเองกิริยามารยาทโดยทั่วไปของคุณเสวีตลอดจนถ้อยคำและความเห็นต่างๆที่แสดงออกมาขาดลักษณะที่จะทำให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเองระหว่างคุณเสวีกับพลอยนั้นจริงๆแล้วคุณเสวีก็เคารพพลอยมากแต่วิธีที่คุณเสวีจะแสดงความเคารพนั้นพลอยเห็นว่าเกินไปจนดูเหมือนกับว่าพลอยเป็นคนอื่นเวลาพลอยเดินข้ามสนามไปเยี่ยมเยือนถึงตึกที่ปลูกใหม่เวลาที่คุณเสวีอยู่บ้านคุณเสวีก็ต้อนรับแม่ยายราวกับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมิใช่อย่างคนที่อยู่บ้านเดียวกันคุณเสวีจะแสดงกิริยาอาการนอบน้อมนั่งลุกในที่อันควรแล้วก็พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพจนกลายเป็นแข็งกระด้างพลอยเองก็รู้ว่าคุณเสวีมีเจตนาดีตั้งใจจะแสดงความเคารพตามควรแก่ฐานะของพลอยที่เป็นแม่ยายแต่เป็นเพราะคุณเสวีไม่รู้วิธีที่จะแสดงตนต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยความเคารพอย่างกันเองหรือว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามพลอยก็ให้นึกเกรงใจว่าตนจะเป็นเครื่องขัดความสุขความสำราญในบ้านของคนอื่นทุกครั้งไปหนักเข้าพลอยก็เลยไม่ย่างกลายไปที่เรือนของลูกเขยนอกจากจะมีธุระจริงๆแต่พลอยก็ยังดีใจว่าการแต่งงานทำให้ประภัยลูกสาวของตนนั้นมีความสุขขึ้นมากหลังจากแต่งงานประภัยเปลี่ยนจากคนสาวที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไปเป็นผู้ใหญ่ดูเหมือนจะรู้จักตัวเองและความต้องการความปรารถนาของตัวเองทุกอย่างความมั่นใจที่เกิดขึ้นทำให้ประภัยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพูดจากับพลอยรู้เรื่องมากกว่าแต่ก่อนแต่ความเข้าใจนั้นเป็นแต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไปในบางเรื่องพลอยก็ยังรู้สึกว่าไม่สู้จะเข้าใจลูกสาวของตนนักเป็นต้นว่าในเรื่องอาหารการกินในครอบครัวประภัยมาบอกกับพลอยหลังจากแต่งงานแล้วไม่กี่วันว่าคุณแม่คะภัยคิดว่าเรื่องสำรับกับข้าวที่เรือนนั้นภัยไม่อยากจะหาคนทำเองเพราะว่าภัยไม่มีเวลาดูแต่อยากจะขอให้ทางครัวของบ้านใหญ่ทำส่งไปให้ก็สะดวกดีหรอกนะประภัยแต่แม่เห็นว่าประภัยควรจะดูเองดีกว่าเพราะอะไรจะไปสำคัญไปกว่าดูแลอาหารการกินให้ผัวไผไม่มีเวลาค่ะต้องไปโน่นมานี่คุณเสวีก็กินง่ายไม่จู้จี้แล้วก็ไม่อยากให้ไผทำด้วยเขาบอกว่ากับข้าวทางคุณแม่อร่อยกว่าพลอยได้แต่นิ่งแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าถึงจะเติบโตมีผัวแล้วก็ยังไม่พ้นอกแม่อยู่นั่นเองยายประไพเอ้ยอีกเรื่องหนึ่งที่พลอยเห็นว่าตนไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยก็คือเรื่องของการมีลูกพลอยเป็นคนรักเด็กใฝ่ฝันที่จะมีหลานเอาไว้เชยชมอยู่เป็นนิดแต่ก็ยังไม่สมปรารถนาได้เลยนะคะพอประภัยแต่งงานแล้วได้ 2-3 เดือนพลอยก็ถามเปรยๆขึ้นวันหนึ่งว่าประภัยจะมีหลานให้แม่ได้เล่นหรือยังยังหรอกค่ะคุณแม่ภัยอยากอยู่ตัวเปล่าไปก่อนยังไม่อยากจะมีลูกถึงอย่างนั้นก็เถอะของอย่างนี้เนี่ยใครจะไปห้ามได้ไม่มีร่องรอยอะไรบ้างเลยเหรอประภัยหัวเราะอย่างขบขันเสียเต็มประดาก่อนจะตอบว่ายังไม่มีหรอกค่ะแล้วก็จะไม่มีจนกว่าเราจะเห็นสมควรคุณเสวีเองเขาก็ยังไม่อยากมีเขาบอกว่าเราควรจะสนุกสนานไปก่อนมีลูกแล้วก็ต้องมีภาระเลี้ยงดูหมดสนุกกันพอดีก็ชิงหรอก
แต่ของอย่างนี้มันแล้วแต่บุญแต่กรรมนะถึงเราจะอยากมีหรือยังแม่ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวถึงคราวจะมีมันก็มีเองประภัยหัวเราะกิ๊กอีกครั้งนะคะมันไม่ใช่บุญกรรมหรอกค่ะคุณแม่จะมีหรือไม่มีมันอยู่ที่เราต่างหากเดี๋ยวนี้เขาควบคุมกันได้แล้วมีลูกได้ตามใจไม่ได้ปล่อยตามบุญตามกรรมอย่างแต่ก่อนพลอยฟังแล้วก็ใจหายวาบตัวเย็นไปทั้งแถบเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้รู้ว่าคนสมัยใหม่เขาคุมกันได้แม้แต่ลูกที่จะเกิดมาอีกคนหนึ่งที่รับรู้ข่าวแต่งงานของประภัยด้วยอาการที่ไม่พอใจก็คือตะอ้นพลอยมีโอกาสไปเยี่ยมตะอ้นที่คุกบางขวางระหว่างที่ประภัยมั่นคือเป็นช่วงที่ประภัยมั่นแล้วแล้วก็ก่อนแต่งงานนะคะซึ่งพลอยก็ถือโอกาสนั้นบอกให้ตะอ้นทราบว่าประภัยตกลงมั่นกับคุณเสวีและจะแต่งงานเมื่อไหร่ตลอดจนฐานะความเป็นอยู่ของคุณเสวีแล้วก็ความสำคัญของคุณเสวีโดยตลอดตะอ้นยืนฟังพลอยแล้วก็ขบกรามแน่นมือที่กำลูกกรงอยู่เรียกว่ากำจนแน่นจนเห็นกระดูกโคนนิ้วเนี่ยโปนขึ้นมาก็บ่งบอกถึงความรู้สึกในใจได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะตาอ้นมองไปข้างหน้าตาไม่จับพลอยแล้วก็พูดว่าผมรู้เรื่องละเอียดแล้วคุณแม่ออดเขาเล่าให้ผมฟังก็เป็นธรรมดาที่ไหนอั้นเขาจะอยากให้น้องเขามีผัวเป็นเจ้าเขาก็ต้องอยากให้ได้กับพวกเขาประภัยเขาก็นับถือพี่ชายเขามากถึงพี่เขาจะไม่พูดเขาก็รู้ใจกันพอที่จะคล้อยตามกันไปได้อ้นอย่าไปฟังตาออดให้มากนักเลยลูกหมู่นี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ยังไงก็ไม่รู้แม่ก็รู้ดีว่าตาออดไม่ชอบคุณเสวีแต่จะให้แม่ทำยังไงได้ในเมื่อเจ้าตัวเขาชอบผมก็เห็นใจคุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่มาน้อยใจอยู่ว่าเพราะผมเป็นฝ่ายแพ้น้องสาวก็เลยต้องไปเป็นเมียเขาถ้าทางผมเป็นฝ่ายชนะบางทีก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้พลอยไม่สบายใจเมื่อได้ยินตาอ้นพูดเช่นนั้นอ้นเลิกพูดเรื่องแพ้เรื่องชนะเสียทีเถอะลูกแม่ไม่สบายใจจริงๆทุกครั้งที่ได้ยินอะไรๆมันก็แล้วไปแล้วไม่มีทางจะกลับไปเหมือนเก่าได้อ้นต้องมาติดคุกทรมานอยู่ก็นับว่าเป็นเวรเป็นกรรมทั้งของอ้นแล้วก็ของแม่ถ้ามัวแต่นึกอาฆาตพยาบาทถือทิฏฐิมานะกันก็จะไม่มีวันหมดกรรมหมดเวรกันได้นึกว่ายกให้แม่ซะเถิดแม่อยากให้อ้นทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ลืมเรื่องที่แล้วๆไปซะแล้วก็คิดถึงการข้างหน้าต่อไปถ้าอ้นมีบุญวาสนามาช่วยบางทีก็จะได้ออกมาเร็วๆนี้มาเป็นที่พึ่งของแม่เมื่อแก่แต่อ้นเงียบแต่สายตาที่แข็งกร้าวนั้นกลับมองดูพลอยอย่างอ่อนโยนกรามเนื้อที่กรามและแขนที่เกร็งอยู่เมื่อกี้ก็กลับผ่อนหย่อนลงพลอยดีใจที่เห็นว่าถ้อยคำของตนยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของตาอ้นได้ตาอ้นมองดูหน้าพลอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเวลานี้ลูกก็มีความหวังเหลืออยู่เพียงเท่านั้นอยากจะใช้กรรมใช้เวรให้หมดไปแล้วจะได้ออกไปสนองพระคุณคุณแม่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ใครจะเป็นอะไรจะทำอะไรลูกก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แล้วแม่ขอบใจอ้นลูกแม่ขอให้อ้นทำใจให้ดีๆเถิดไม่ตายเสียเราก็คงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเหมือนแต่ก่อนถ้าแม่ได้อ้นกลับมาอีกคนแม่ก็จะตายตาหลับคุณแม่ถ้าผมจะบอกอะไรให้ขอให้คุณแม่อย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปแล้วก็อย่าเพิ่งหวังจนเกินไปเพราะว่าหากไม่เป็นจริงเดี๋ยวคุณแม่จะต้องเสียใจทีหลังอะไรหรืออ้นบางทีผมอาจจะได้ออกไปอยู่บ้านเร็วกว่าที่คาดไว้เพราะว่าผมได้ข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองว่าทางรัฐบาลเขาจะคัดเอาตัวพวกเราไปอบรมแล้วก็ปล่อยตัวไปพลอยดีใจเลือดแล่นสู้ไปทั้งตัวพลอยเหยียดตัวตรงชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ลูกกรงนั้นอีกกิริยาอาการกระปรี้กระเปร่าขึ้นเหมือนกับคนสาวๆจริงหรืออ้นจริงหรือนี่คุณแม่
มบอกแต่แรกแล้วว่าอย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปถ้าไม่จริงจะต้องเสียใจทีหลังเปล่าๆผมได้ข่าวมาอย่างนั้นผมก็เล่าให้ฟังโถอ้นข่าวดีออกอย่างนี้จะไม่ให้แม่ดีใจได้ยังไงแม่ไม่ได้ดีใจอย่างนี้มานานแล้วเจ้าพ่อคุณขอให้จริงเถิดแม่กลับไปแม่จะต้องบอกให้อั้นเขารู้ว่ามีทางไหนที่จะวิ่งเต้นช่วยเหลือกันได้จะได้ทำให้เต็มที่รอยยกพัชนาขึ้นซับน้ำตาที่ไหลซึมออกมาด้วยความปิติแต่คำพูดอย่างพาซื่อของพลอยทำให้ตาอ้นเปลี่ยนสีหน้าไปบ้างแล้วก็พูดว่าคุณแม่อย่าไปทำอะไรอีกเลยปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องดีกว่าถ้าเขาปล่อยเราจริงก็เป็นบุญคุณเหลือหลายอยู่แล้วผมไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณใครจนเกินไปกว่านั้นถ้าได้ออกไปตามเกณฑ์ของเขาผมก็จะสบายใจกว่าที่ได้ออกไปเพราะว่าฤทธิ์คนนั้นคนนี้เที่ยววิ่งเต้นให้พลอยไม่พยายามที่จะถกเถียงอะไรกับตาอ้นอีกต่อไปเพราะข่าวที่รู้วันนี้เป็นข่าวดีเกินคาดขากลับจากบางขวางวันนั้นพลอยรู้สึกตัวเบานั่งเรือกลับมาให้มองเห็นภูมิประเทศสองข้างแม่น้ำนั้นสวยสดงดงามเพราะความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนื่องจากความหวังที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นเหมือนแก้วสีสดงดงามมาบดบังลูกตาทำให้สิ่งต่างๆสวยงามไปสิ้นวันเวลาผ่านไปมีข่าวในหลวงเสด็จกลับมาเยี่ยมพระนครข่าวนี้ดูเหมือนจะเป็นสุภนิมิตที่มีความสัมพันธ์กับข่าวดีที่พลอยได้รับจากตาอ้นนับตั้งแต่ผลัดแผ่นดินใหม่เป็นต้นมาพลอยได้แต่คอยเงียบหูสดับตรับฟังข่าวคราวเกี่ยวกับองค์ในหลวงด้วยความสนใจเป็นพิเศษเพื่อนฝูงของตาอั้นและตาออดบางคนเป็นข้าราชการได้เดินทางไปต่างประเทศและได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่โลซานก็มักจะกลับมาเล่าถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของในหลวงและสรรเสริญพระปีชาสามารถต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ประกอบด้วยพระบารมีเป็นอัจฉริยะผิดกับเด็กอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันข่าวคราวเหล่านี้พลอยรับฟังด้วยความปลื้มปิติและกระหายทุกครั้งที่ได้ฟังก็มักจะจดจำเอาไว้เล่าต่อไปให้ญาติพี่น้องญาติมิตรฟังกันทุกคนเมื่อถึงคราวที่จะเสด็จกลับพระนครพลอยจะได้มีโอกาสชมพระรูปโฉมพลอยจึงรู้สึกตื่นเต้นในข่าวนั้นไม่น้อยนอกจากนี้ข่าวในหลวงเสด็จกลับยังทำให้บรรยากาศภายในบ้านของพลอยดีขึ้นทั่วๆไปเพราะว่าตาอั้นก็ดีตาออดก็ดีตลอดจนประภัยและคุณเสวีต่างพากันพูดถึงข่าวนี้ด้วยความปิติยินดีต่างคนต่างรอวันที่ในหลวงจะเสด็จกลับมาถึงพระนครด้วยความกระหายอยากชมพระบารมีเป็นพิเศษเมื่อคนที่เคยมีความเห็นแตกต่างกันในหลายเรื่องหลายราวจนถึงกับบาดหมางกันอยู่ในใจมามีวัตถุอันเป็นสิ่งที่รวมความสนใจก่อให้เกิดความปิติยินดีร่วมกันและความหวังร่วมกันดังนี้ความบาดหมางกินใจที่เคยมีอยู่เหมือนกับคลื่นใต้ผิวน้ำก็ดูออกจะเบาบางลงไปและคนทั้งนั้นก็ดูเหมือนจะหันหน้าเข้าหากันด้วยความสามัคคีซึ่งพลอยเห็นว่าควรจะเป็นปกติวิสัยของครอบครัวหรือระหว่างบรรดาญาติแม้แต่พ่อเพิ่มซึ่งมึนตึงกับตาอั้นแล้วก็คุณเสวีมาตลอดก็ดูเหมือนว่าจะคลายความมึนตึงนั้นลงพลอยได้ยินตาอั้นถามพ่อเพิ่มในวันหนึ่งว่าคุณลุงครับคุณลุงจะไปรับเสด็จในหลวงไหมไม่ไปได้หรือพ่ออั้นคนอย่างลุงต้องไปรับเสด็จเสมอแล้วพ่ออั้นล่ะจะไปไหมผู้โทถามได้ผมก็อยากเห็นท่านเหมือนจะตายไปผมว่าจะไปแต่วันด้วยซ้ำนัดกับเสวีเขาไว้แล้วว่าจะไปด้วยกันอ๋อพ่อเสวีเขาก็จะไปเหมือนกันหรือไปครับเราว่าจะไปรถคันเดียวกันหมดสะดวกดีคุณลุงจะไปด้วยก็ได้มีที่ถมไปเอถ้าจะดีเหมือนกันพออั่นแวะไปรับลุงที่บ้านด้วยคนก็แล้วกันแล้วพอใกล้วันก็นัดเวลากันให้แน่นอนอีกทีหนึ่งลุงจะได้แต่งตัวคอยพลอยนั่งฟังคำพูดระหว่างลุงกับหลานคู่นี้ด้วยความโล่งใจ
พราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มึนตึงกันไปนานที่คนทั้งสองพูดจากันเป็นปกติและการที่พ่อเพิ่มรับปากว่าจะนั่งรถไปกับหลานเคยด้วยอีกคนหนึ่งนั้นพลอยก็เห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดที่น่าจะยินดีอยู่ใจของพลอยเองนั้นอยากจะไปคอยชมพระบารมีในหลวงในวันเสด็จกลับอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกที่เคยมีเมื่อตาอั้นและตาออดกลับจากเมืองนอกนั้นกลับมาสู่ตัวอีกครั้งหนึ่งอยากจะได้เห็นอยากจะได้ชมในวันที่เสด็จกลับถึงพระนครนั่นเองจะรอไว้วันหลังๆก็ดูออกจะช้าไปไม่สมกับความรู้สึกยินดีถ้าหากว่าได้เห็นในวันนั้นสักแวบหนึ่งขณะที่เสด็จผ่านพลอยก็จะรู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่ความปรารถนานี้พลอยจะพูดกับใครที่เด็กกว่าก็ไม่กล้ากลัวเขาจะหาว่าตื่นเต้นจนแก่เกินวัยแต่เมื่อหักห้ามใจเอาไว้ไม่ได้พลอยก็ต้องหันหน้าเข้าหาช้อยเมื่อช้อยมาคุยด้วยที่บ้านในวันหนึ่งช้อยในหลวงเสด็จกลับนี่ช้อยจะไปรับเสด็จไหมพลอยพูดราวกับว่าฉันนี่ใหญ่โตซะเต็มประดาคืนสะเอะเข้าไปรับเสด็จเขาจะได้ให้ทหารเขี่ยออกมาน่ะสิไม่ใช่ฉันหมายความว่าช้อยจะไปคอยดูกระบวนเสด็จบ้างไหมฉันได้ยินเขาว่าจะเสด็จจากตำหนักแพเข้าวังก่อนแล้วจากในวังก็จะแห่กระบวนรถม้าพระที่นั่งไปที่สวนจิตอ๋อถ้าขนาดนั้นล่ะก็ไม่ต้องถามหรอกพลอยเรื่องดูแห่แล้วยายช้อยไม่เคยขาดแล้วคราวนี้ฉันก็อยากเห็นท่านเหลือเกินเขาลือกันว่าน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดฉันก็พลอยใจเต้นตึกตักไปด้วยตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นในหลวงพระองค์เล็กๆ เลยก็ถึงว่าเถิดช้อยฉันเองก็เหมือนกันแล้วช้อยจะไปดูที่ไหนพวกในวังเขาชวนฉันไปคอยเฝ้าที่ลานวัดพระแก้วแต่ฉันเห็นไม่สนุกถ้าเฝ้าที่นั่นซะอีกอาจจะเห็นไม่ได้ถนัดเพราะว่าไอเรามันชาววังโบราณเวลาเสด็จผ่านมาก็ดีแต่จะหมอบกราบก้มหน้าก้มตาจะหมอบทำชะม้อยชะม้ายก็กระดากใจตัวเองฉันก็เลยกะว่าจะไปคอยเฝ้านอกวัดตามทางที่รถพระที่นั่งจะผ่านเพราะสนุกกว่าได้ดูผู้คนคลึกครื้นบางทีก็ซื้อขนมกินบ้างอะไรบ้างและเวลาเสด็จมาเราก็ได้ดูจริงๆใครจะไปรู้ว่าใครเป็นใครฉันไปด้วยคนได้ไหมช้อยถ้าแม่พลอยไปก็ต้องเฝ้าในวัดพระแก้วอ้าวทำไมล่ะก็แม่เป็นคุณหญิงคุณนายแม่จะไปเดินถนนเบียดกับคนอย่างฉันไหวเหรอเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปจะลำบากช้อยพูดเหมือนกับฉันที่เป็นคนขี้แยไปซะแล้วช้อยทำได้แค่ไหนฉันก็ทำได้แค่นั้นถ้าจะดูกระบวนเสด็จข้างนอกก็ดีเหมือนกันฉันก็ไม่ใช่คนในรั้วในวังทำไปเฝ้าแหนถึงในวัดพระแก้วใครเขาเห็นเขาจะหมั่นไส้เอาแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไปไหนนานแล้วอยากเที่ยวเสียบ้างจะได้เห็นผู้เห็นคนฉันน่ะไม่อยากจะไปด้วยเลยลูกของพลอยเขาออกจะเป็นใหญ่เป็นโตไปตามๆกันเดี๋ยวเขาจะมาว่าได้ว่าฉันพาแม่เขาไปเดินตามข้างถนนไม่เป็นไรหรอกช้อยฉันจะชวนตาออดไปด้วยตาออดคงไม่ขัดแล้วก็จะไม่มีใครว่าอะไรได้อ้าวไปก็ไปสนุกดีเหมือนกันแกจะเข้าโรงกันทั้งสองคนแล้วกลับทำสาวเดินเที่ยวดูแห่ด้วยกันใหม่พอถึงวันนัดคือวันที่ในหลวงกลับพลอยก็ตื่นแต่เช้าจากนั้นก็รีบขึ้นรถไปลงที่ข้างๆวังหลวงให้ตาออดคอยอยู่ในรถแล้วตัวเองกับเด็กคนใช้ผู้หญิงก็เข้าไปรับช้อยถึงในวังแม้ว่าพลอยจะไปถึงเวลาคือไปถึงก่อนเวลาเสด็จตั้งหลายชั่วโมงแต่ปรากฏว่าคนที่มาคอยเฝ้าชมพระบารมีตามรายทางก็มีอยู่บ้างแล้วประปรายและเท่าที่พลอยสังเกตคนก็กำลังทยอยกันมาเรื่อยๆมีทีท่าว่าจะแน่นยิ่งขึ้นทุกทีพลอยไปนั่งคอยช้อยอยู่ในวังเสนานพอกลับออกมาข้างนอกอีกทีพร้อมกับช้อยพลอยก็ต้องยกมือขึ้นลูบอกเพราะผู้คนดูช่างมากมายล้นหลามเต็มถนนหนทางไปหมดเคราะห์ดีที่ตาออดมายืนคอยรับอยู่ที่หน้าประตูวังไม่ต้องเที่ยวตามหาให้เสียเวลา
ทั้งสามคนบ่ายหน้าสู่ทุ่งพระเมรุอันเป็นที่ที่ช้อยบอกว่าคงจะได้เห็นในหลวงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านได้ดีกว่าที่อื่นพลอยต้องเบียดคนหลีกคนไปแต่ช้าๆมือหนึ่งก็กำกระเป๋าถือแน่นเพราะกลัวจะถูกวิ่งราวอีกมือหนึ่งก็กำร่มเอาไว้อย่างทะมัดทะแมงนึกในใจว่าถ้าใครบังอาจเข้ามาหยิบฉวยก็เป็นได้เห็นดีกันผู้คนมากมายจนกระทั่งพลอยกับช้อยเนี่ยงงนึกไม่ถึงนะคะว่าจะมีคนมากถึงขนาดนี้คือจริงๆก็คงจะคาดการณ์กันเอาไว้แล้วล่ะค่ะว่างานเนี้ยคนต้องเยอะแน่ๆเลยนะคะใครๆก็อยากมาเฝ้ารับเสด็จในหลวงแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คนเยอะจริงๆเลยช้อยไม่รู้ว่าหลั่งไหลกันมาจากไหนแต่ก่อนสมัยเรายังเด็กๆมีงานใหญ่อย่างไรก็ไม่เคยเห็นคนมากเท่านี้ฉันชักจะเมาคนขึ้นมาแล้วล่ะฉันว่าแล้วไหมล่ะนานๆออกมาจากบ้านทีก็เป็นอย่างนี้ล่ะสู้ฉันไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่เสมอจนเคยซะแล้วขอไปทีเถอะพ่อคุณช้อยร้องบอกเด็กหนุ่มๆที่ยืนหันหลังขวางทางเดินนะคะแล้วก็เอาปลายร่มที่ถือเนี่ยกระตุ้นหลังเขาเต็มรักถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องถูกเรียกว่ามนุษย์ป้านะคะเด็กหนุ่มคนนั้นก็ร้องสุดเสียงค่ะพลางกระโดดออกจากทางแล้วก็เหลียวมาหัวเราะกับชอยพุทโธคุณป้าจะรีบไปไหนพูดกันดีๆก็ไม่ได้ต้องเอาร่มจี้กันด้วยฉันจะไปเฝ้าในหลวงกับเขาบ้างสิพ่อขาชอยตอบอย่างอารมณ์ดีพอเดินห่างออกมาอีกหน่อยชอยก็บ่นพึมพำว่าเด็กสมัยนี้มันไม่รู้จักกลัวจะเกรงผู้ใหญ่กันบ้างเลยพูดจาก็น่าทะเลนสิ้นดีอย่างนี้ถ้าเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็แม่จับฉีกอกสมดแล้วฉันก็เพิ่งเห็นฤทธิ์ช้อยตอนแก่วันนี้เองนี่ไปไหนมาไหนก็เที่ยวทิ่มแทงเขาเต็มเหนียวอย่างเนี้ยหรอก็อย่างนี้แหละฉันถึงได้ไปไหนไปได้ไม่เกรงกลัวใครแล้วก็ไม่มีใครมาเล่นรังแกแต่ก่อนน่ะเมื่อยังเป็นสาวๆเป็นขังน้ำขังในจะไปไหนก็มีตำรวจมีโขนจ่าคอยไล่คนให้เดี๋ยวนี้เป็นประชาธิปไตยจะไปไหนก็มีเสรีภาพก็เลยต้องไล่คนเอาเองช้อยนี่ก็บู๊มากนะคะคือเป็นมนุษย์ป้าที่มีฤทธิ์เดชเอาเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่แคร์ใครช้อยกับพลอยก็เดินมาจนกระทั่งถึงแนวต้นมะขามรอบทุ่งพระเมรุนะคะแล้วก็หยุดยืนพักร้อนใต้ร่มไม้มองผู้คนที่ผ่านไปมาคนที่มาคอยเฝ้าในหลวงในวันนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวแล้วก็เด็กๆดูเหมือนว่าทุกคนจะแต่งตัวสะอาดสะอ้านเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมแก่โอกาสทุกคนมีใบหน้ารื่นเริงที่เกิดจากความยินดีที่ในหลวงจะเสด็จกลับพลอยยืนดูอยู่ไม่นานก็รู้สึกตื้นตันคอหอยจะมองไปทางไหนก็มีแต่หน้าตาของคนที่เป็นมิตรเพราะว่าคนที่มารวมกันอยู่ตามถนนหนทางในวันนี้ต่างมาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือด้วยความจงรักภักดีร่วมกันด้วยความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่ต่างพากันมารับญาติที่รักคนหนึ่งซึ่งกำลังจะกลับมาถึงบ้านความรู้สึกต่างๆที่ร่วมกันนั้นทำให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปราศัยกันฉันมิตรมีความรู้สึกเป็นกันเองทั่วไปหมดคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันแล้วก็พูดจากันได้เหมือนกับรู้จักคุ้นเคยกันมานานพลอยยืนอยู่ใต้ต้นมะขามทางขอบด้านในของทุ่งพระเมรุแล้วก็คอยช้อยซึ่งบ่นว่ากระหายน้ำแล้วก็ไปยืนซื้อน้ำแข็งกินอยู่ใกล้ๆเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งแต่งตัวสะอาดสะอ้านมองดูหน้าพลอยแล้วก็ยิ้มด้วยพรางพูดขึ้นว่าคุณป้าไม่ไปยืนทางด้านริมถนนหรือครับถ้ายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเวลาในหลวงเสด็จมาคนเขาบังหมดไม่เห็นกันขอบใจพ่อคุณป้ากำลังคอยอีกคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวก็คงจะร่นเข้าไปเองพลอยมองตามเด็กหนุ่มคนนั้นไปจนลับตาพลางนึกในใจว่าคนที่เกิดมาใหม่ขนาดคราวลูกคราวหลานของตัวนั้นมีอะไรน่ารักอยู่หลายอย่างเพราะมีความกล้าพูดกล้าจากับผู้ใหญ่ไม่มีกระดากแล้วก็แสดงความโอบอ้อมอารีต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างดีฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่พลอยนึกอยู่ในใจ
ในหลวงก็ทรงพระเยาว์ข้าแผ่นดินก็ดูจะมีแต่คนหนุ่มคนสาวออกเต็มไปหมดจะมีแต่คนแก่มาปนอยู่บ้างก็คนขนาดเรานี่เองพลอยนึกอยู่ในใจเช่นนี้นะคะสักพักก็ได้ยินเสียงช้อยมาพูดขึ้นข้างๆตัวว่าไปเถอะพลอยฉันกินน้ำซะอิ่มแล้วล่ะไปยืนคอยดูกันทางริมถนนนั่นเถิดพลอยก็ไปยืนคอยอยู่กับช้อยอีกนานนะคะแสงแดดก็ทวีความร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนที่มาคอยเฝ้าในหลวงหลีกเลี่ยงไปไหนเลยคนที่ไม่มีต้นไม้จะยืนบังเงาก็กางร่มถ้าไม่มีร่มก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์บ้างหมวกบ้างเป็นเครื่องกันแดดทุกคนตั้งใจคอยรับเสด็จอย่างไม่แยแสต่อดินฟ้าอากาศไม่มีใครบ่นว่าร้อนหรือไม่สบายต่างคนต่างรอด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มและจำนวนคนก็มากขึ้นทุกทีเขาว่าเสด็จจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าไปข้างในวังแล้วอีกสักครู่ก็คงเสด็จผ่านทางนี้ไปสวนจิตตาออดรายงานนะคะคือตาออดเนี่ยเดินหายไปครู่หนึ่งเหมือนกับไปสืบข่าวแล้วก็กลับมารายงานพลอยคำพูดของตาออดก็ทำให้พลอยยืนคอยต่อไปได้นะคะด้วยความตั้งใจเวลาล่วงเลยไปอีกนานและพร้อมๆกันนั้นคนก็ทยอยกันมาจากทางอื่นแล้วก็มาคอยเฝ้าอีกหนหนึ่งที่ริมถนนราชดำเนินนะคะบริเวณถนนราชดำเนินในที่พลอยยืนอยู่ตอนนั้นเนี่ยมีเมฆก้อนใหญ่มาบดบังแสงตะวันทำให้บริเวณถนนราชดำเนินแล้วก็ท้องสนามหลวงครึ้มไปทั่วความร้อนที่มีอยู่ก็หายไปสิ้นมีแต่ลมโชยอยู่เบาๆเสียงช้อยพูดค่อยๆเหมือนกับจะปรารภกับตัวเองว่า มีบุญเอาการอยู่ใครเหรอช้อยในหลวงแผ่นดินนี้นะสิพอก่อนจะเสด็จผ่านก็ครึ้มเยือกเย็นทีเดียวพอช้อยพูดจบนะคะคนจำนวนนับพันๆก็มีความเคลื่อนไหวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดต่างคนต่างเขย่งปลายเท้าชะเง้อมองไปที่ต้นทางเสด็จเสียงชัยโยดังมาจากไกลแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีจนในที่สุดเสียงคนชัยโยโห่ร้องแสดงความปิตินั้นก็ดังอื้ออึ่งไปรอบข้างดุจว่าแผ่นดินจะถล่มทลายพลอยหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเหยียดตัวขึ้นตรงเพื่อจะได้เห็นได้ถนัดกระบวนทหารม้านำเสด็จผ่านไปแล้วเสียงเกือกม้ากระทบกับพื้นถนนดังกึกก้องเข้ากับเสียงคนยิ่งเพิ่มความตื่นตาตื่นใจขึ้นไปอีกรถม้าพระที่นั่งผ่านมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ผ่านเลยไปพลอยได้แต่มองทะลุน้ำตาที่หลั่งไหลออกมากลบลูกตาทั้งสองข้างพลอยแลดูเห็นพระองค์พระเจ้าอยู่หัวก็ได้แต่ร้องพึมพำอยู่ในคอว่าเจ้าประคุณเจ้าประคุณไม่มีกำลังใจที่จะร้องชัยโยได้อย่างคนหนุ่มสาวที่อยู่รอบตัวหัวใจทั้งหมดดูเหมือนจะหลุดลอยจากตัวไปจดจ่ออยู่กับเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่ใส่หมวกปักขนนกนั่งอยู่บนรถพระที่นั่งแวดล้อมไปด้วยผู้สำเร็จราชการและราชองครักษ์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใหญ่เด็กตัวเล็กๆที่ถูกเครื่องยศพระมหากษัตริย์บดบังจนเกือบจะแลไม่เห็นตัวคงเหลือแต่สายตาที่กวาดมองดูคนเป็นอันมากที่มาคอยต้อนรับด้วยประกายตาที่มีแววประหลาดอย่างที่พลอยไม่เคยพบเห็นมาแต่ก่อนประกายที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปปราศจากมลทินและเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีพลอยได้แต่นึกอยู่ในใจว่าพระองค์เล็กเหลือเกินไม่ได้นึกว่าจะเล็กถึงเพียงนี้แต่ช่างน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริงๆใครเห็นใครก็ต้องรักถึงจะไม่ใช่เป็นในหลวงแม้เป็นลูกคนธรรมดาสามัญใครเห็นใครก็ต้องรักอยู่นั่นเองแต่ลักษณะอย่างนี้จะเป็นลูกคนธรรมดาได้อย่างไรถึงจะเอามาเดินอยู่ข้างถนนก็จะต้องรู้ทันทีว่าไม่ใช่คนธรรมดาเพราะพระรูปพระโฉมบ่งบอกชัดเจนว่ามีบุญผิดกับคนอื่นแต่พระองค์เล็กนิดเดียวยังมีสง่าราศีจนแทบจะบดบังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่บนรถพระที่นั่งเกือบหมดพลอยยืนอยู่กับที่เหมือนกับถูกตรึงไว้
น้ำตาไหลพรากลงมาตามใบหน้าด้วยความปิติและความสงสารจับใจปิติที่ได้เห็นสิ่งที่เป็นยอดแห่งความเคารพบูชาของตนคือพระเจ้าอยู่หัวสงสารเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูคนหนึ่งซึ่งบุญวาสนาหรือโชคชะตาบันดาลให้ต้องไปอยู่ในฐานะเช่นนั้นความรู้สึกในใจที่เราคนกันอยู่นั้นช่างอธิบายได้ยากแต่ช้อยก็มาตอบให้ง่ายๆตามประสาของช้อยโดยวิธีพูดขึ้นใกล้ๆตัวว่าแม่พลอยฉันรักเสียแล้วล่ะในหลวงองค์นี้ก็แน่ละช้อยใครๆก็ต้องรักในหลวงไม่ใช่อย่างนั้นรักจริงๆไม่ใช่รักอย่างในหลวงมีแต่รักเฉยๆไม่ต้องกลัวรักกรี๊ดๆอยากวิ่งเข้าไปกอดไปจูบอย่าลองดีกว่าป้าช้อยใครก็จะไปยอมให้ป้าช้อยเข้าไปถึงพระองค์เสียงตาออดพูดอย่างขบขันนะคะความจริงช้อยดูเหมือนจะพูดตรงกับความรู้สึกในใจของผู้คนทั้งปวงที่ไปชุมนุมกันอยู่ในวันนั้นเมื่อก่อนที่ได้เห็นในหลวงต่างคนต่างมีความจงรักภักดีและความสนใจแต่ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่กว้างขวางพอในหลวงเสด็จผ่านไปได้แลเห็นพระองค์ก็เกิดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งขึ้นทันทีเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วคือความรักอันใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวของทุกคนไปความรักที่มีความแน่นแฟ้นและประกอบด้วยความหวงแหนเหมือนกับมีความรักบุคคลที่มีสายโลหิตใกล้ชิดความเกรงขามอำนาจราชศักดิ์ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเคยระคนอยู่ในความจงรักภักดีนั้นมิได้ปรากฏขึ้นเลยเพราะว่าทั้งฐานะปัจจุบันและพระชนสาของในหลวงมิได้ก่อให้เกิดความเกรงขามแต่ตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดความรักอย่างสนิทสนมเหมือนกับว่าทุกคนเป็นเจ้าของในหลวงและมีความสนใจและความห่วงใยยิ่งกว่าที่เคยรู้สึกมาแต่ก่อนความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นใหม่ในหมู่คนนั้นมีความรุนแรงยิ่งกว่าความจงรักภักดีที่เคยมีมาในครั้งใดๆและด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นใหม่นี้พลอยก็รู้สึกตัวได้ทันทีขณะที่เดินกลับบ้านว่าตนได้มาถึงหลักบอกระยะทางแห่งยุคเข้าอีกหลักหนึ่งแล้วทางเดินจากหลักนี้จะต้องเข้าสู่ฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่อย่างที่พลอยได้รำพึงไว้ในใจตั้งแต่แรกพลอยกลับมาบ้านในวันนั้นด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งอย่างที่ไม่ค่อยได้เคยรู้สึกมานานความจงรักภักดีที่ประชาชนได้ถวายในหลวงอย่างเห็นได้ชัดแจ้งในวันนี้ทำให้พลอยรู้สึกว่าโลกมนุษย์นี้มีแก่นสารมีหลักมีฐานยังไม่หมดสิ้นศรัทธาไปเสียทีเดียวยิ่งในตอนเย็นวันนั้นพลอยได้เห็นลูกๆและพี่น้องต่างคนต่างไปรับเสด็จในหลวงและกลับมาพูดจากันที่บ้านอย่างสนิทสนมในลักษณะที่รื่นเริงหลังจากที่ได้เฉยชากันมานานแล้วนับเป็นจำนวนปีพลอยก็ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ของจุดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอันดีนี้จุดนั้นอยู่ที่ในหลวงถูกแล้วในหลวงพระองค์เล็กนิดเดียวปราศจากอำนาจราชศักดิ์ปราศจากกฤษดาพินิหารใดๆที่จะทำให้คนต้องเกรงกลัวพระบารมีแต่เต็มไปด้วยบุญญาพินิหารที่สามารถก่อให้เกิดความแช่มชื่นความปลอดโปร่งและความกลมเกลียวขึ้นในหมู่คนได้อย่างรวดเร็วกระทันหันภายในเวลาวันเดียวที่เสด็จมาถึงพระนครพลอยรู้สึกว่าวันนี้เป็นสุภนิมิตแสดงว่าชีวิตในอนาคตจะรื่นรมปลอดโปร่งต่อไปสิ่งใดหรือคนใดที่สูญหายกระจัดพรัดพรายก็คงจะได้คืนได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกเหมือนแต่ก่อนข่าวที่ตาอ้นได้กระซิบบอกให้ฟังในห้องเยี่ยมนักโทษเมื่อไม่นานมานี้ว่าตนมีหวังจะได้รับการปลดปล่อยหลังจากที่ได้รับการอบรมแล้วนั้นดูจะยิ่งมีมูลมากขึ้นทุกวันเพราะในขณะนั้นก็มีข่าวมาถึงหูพลอยเรื่อยๆว่าผู้ที่ต้องโทษคดีเดียวกับตาอ้นได้ถูกส่งตัวจากคุกบางขวางมารับการอบรมที่กรุงเทพและเมื่อได้ผ่านการอบรมแล้วก็ได้ถูกปลดปล่อยตัวไปเป็นอิสระ
กลับไปประกอบอาชีพอยู่กับครอบครัวบุตรภรรยาเป็นปกติพลอยรู้ข่าวครั้งใดก็ทำให้พลอยปิติยินดีกับคนที่ได้รับการปลดปล่อยนั้นทุกครั้งไปในขณะที่พลอยกำลังมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตน่าจะดำเนินไปด้วยดีกว่าที่ผ่านมาคุณอุ่นก็เริ่มล้มเจ็บกระสอบกระแสตอนแรกคุณอุ่นเริ่มบ่นว่าเป็นไข้แล้วก็ปวดที่หน้าอกจนนอนไม่หลับพอพลอยไปรับหมอให้มาตรวจอาการหมอตรวจได้ครู่เดียวก็เดินคอตกออกมาบอกว่าคุณอุ่นเป็นโรคเนื้องอกที่หน้าอกอย่างที่เรียกกันว่ามะเร็งซึ่งถ้าหากได้ตามหมอมาเสียแต่แรกก็พอจะมีทางผ่าตัดรักษาให้หายได้แต่คุณอุ่นทิ้งเอาไว้นานตอนนี้สายไปซะแล้วนะคะหมดทางรักษาค่ะเพราะว่าโรคนั้นลุกลามเกินไปทางเดียวที่หมอจะทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาให้ยาแก้ปวดทรมานเป็นครั้งคราวจนกว่าคุณอุ่นจะตายซึ่งก็คงจะเป็นเวลาไม่นานนักพลอยได้ยินแล้วก็ตกใจจนเรียกว่าตกใจจนตัวชานะคะเพราะไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าอาการของพี่สาวเนี่ยจะร้ายแรงถึงเพียงนั้นพอหมอไปแล้วพลอยก็รีบเข้าไปเยี่ยมคุณอุ่นในห้องคุณอุ่นนอนอยู่บนที่นอนสูบผอมจนเห็นว่าแก่เกินอายุพอพลอยเข้าไปคุณอุ่นก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าหมอบอกเธอแล้วหรือแม่พลอยพลอยก็ได้แต่พยักหน้าเพราะว่าพูดไม่ออกด้วยความตื้นตันใจคุณอุ่นดูเหมือนว่าจะรู้แล้วนะคะว่าอาการของเธอนั้นคือสาหัสขนาดไหนแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะทำใจได้แล้วคุณอุ่นบอกกับพลอยว่าทีแรกเขาจะไม่บอกฉันกลัวว่าฉันจะตกใจแต่ฉันก็ขอให้เขาบอกจนได้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องไปตกใจทำไมโธ่คุณพี่เจ็บไข้อะไรเล็กๆน้อยๆทำไมไม่บอกน้องเสียก่อนหมอเขาบอกว่าถ้ารู้เนิ่นๆก็พอจะรักษาให้หายได้แต่เดี๋ยวนี้ช้าไปเสียแล้วช่างมันเถิดแม่พลอยเรื่องมันแล้วไปแล้วถ้ามันเป็นที่นิ้วมือพี่ก็คงจะบอกแต่นี่มันมาเป็นที่หน้าอกหน้าใจพี่ไม่เคยมีเหย้ามีเรือนก็ต้องอายเป็นธรรมดาพลอยใจหายเมื่อได้ยินคำพูดของพี่สาวคุณอุ่นเป็นสาวมาตลอดชีวิตยอมเจ็บยอมทนเพราะความอายจนเกือบจะถึงที่สุดถ้าคุณอุ่นมีเหย้ามีเรือนเคยเปิดอกให้ลูกกินนมมาแล้วบางทีคุณอุ่นก็จะทำใจได้ไม่อายนะคะยอมให้หมอตรวจเสียตั้งแต่ตอนแรกที่มีอาการแต่คุณอุ่นก็รังเกียจการมีเหย้ามีเรือนเป็นหนักหนาและกลับจะต้องมาตายเพราะเหตุนี้เองอาการไข้ของคุณอุ่นเป็นแต่เพียงระยะเริ่มแรกของการพลิกกลับแห่งโชคชะตาพลอยมองดูความเจ็บไข้ของพี่สาวด้วยความเป็นห่วงและคุณอุ่นก็เป็นคนแรกในคนที่เป็นรุ่นพี่น้องที่จะต้องมาตายลงความรู้สึกของพลอยนั้นจึงเป็นเรื่องบอกไม่ถูกเพราะนอกจากความสงสารแล้วยังมีความรู้สึกระคนอยู่อีกอย่างว่าคนรุ่นตนได้ใช้ชีวิตมานานจนมัจจุราชเริ่มจะมาเยี่ยมกลายบ้างแล้วบรรยากาศทางการเมืองทั่วไปที่พลอยเคยนึกว่าแจ่มใสก็กลับมืดครึ้มลงไปโดยกระทันหันอย่างที่มิได้คาดหมายมาก่อนความรู้สึกอันดีที่ทำให้แจ่มใสปลอดโปร่งใจก็ดูเหมือนจะเริ่มเฉื่อยชาลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ในหลวงเสด็จกลับไปเมืองนอกกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าคนปราศจากขวัญเรือนที่ปราศจากเจ้าของในระหว่างนั้นใครจะทำอะไรก็ทำได้พลอยเริ่มรู้ข่าวไม่ดีในวันหนึ่งหลังจากที่พ่อเพิ่มมาเยี่ยมไข้คุณอุ่นแล้วก็ชวนตาออสตรงไปซุบซิบกันอยู่ข้างล่างพ
พร้อยเห็นคนทั้งสองพูดจาพยักพเยิดกันด้วยใบหน้าอันคร่ำเครียดพอพลอยถามขึ้นว่ามีเรื่องอะไรกันตาออดก็อ้อมแอมแล้วก็บอกว่าพ่อเพิ่มเล่าอะไรให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นเองพลอยก็เลยหันไปคาดคั้นเอากับพ่อเพิ่มคุณหลวงเอาเรื่องลึกลับอะไรมาเล่าให้ลูกฉันฟังถึงกับต้องจูงข้อมือไปพูดกันสองคนข้างล่างไม่มีอะไรหรอกแม่พลอยเรื่องไม่เป็นเรื่องรู้ไปก็ร้อนใจไปเปล่าๆนะพ่อเพิ่มออกตัวนะคะแต่เมื่อเห็นพลอยทำหน้าสงสัยไม่สบายใจพ่อเพิ่มก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องยุ่งๆกันอีกละแม่พลอยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเล้าหรอกฉันได้ยินมาว่าเขาออกจับกันใหญ่ในวันนี้จับไปตั้ง20กว่าคนมีทั้งทหารตำรวจและเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์เอากันอีกแล้วหรือคุณหลวงเรื่องอะไรกันไม่รู้จักจบจักสิ้นกันสักทีน่ารำคาญแทนเรื่องมันจบสิ้นกันยากแม่พลอยเอ้ยถ้าคนเรายังมักใหญ่ใฝ่สูงแย่งอำนาจวาสนากันก่อกรรมทำเวรให้แก่กันเวรมันก็ต้องตอบเวรเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดฉันก็เห็นจริงอย่างที่คุณหลวงว่ากลุ้มใจเต็มทีคราวนี้มีเจ้านายด้วยหรือเขาจับกันด้วยเรื่องอะไรเจ้านายน่ะมีแน่ชั้นสูงสูงเสียด้วยเหตุที่เขาจับก็เรื่องคบคิดกันก่อการร้ายจะคิดกบฏกันนั่นแหละจะมีอะไรซะอีกคุณหลวงรู้ไหมแต่ก่อนเมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวดูคนช่างคิดกบฏกันยากเสียจริงๆแต่เดี๋ยวนี้คำหนึ่งก็กบฏสองคำก็กบฏดูเป็นกบฏกันไปทั้งเมืองจนฉันไม่รู้ว่าจะฟังข้างไหนถูกแล้วนี่จะพูดจะจาอะไรระวังปากระวังคอซะบ้างแม่พลอยคนมีบุญมีวาสนาเขาอยู่ในบ้านนี้ตั้งสองคนเขาอยู่คนเดียวไม่พอยังจะยกน้องสาวเขาให้พวกพ้องแล้วก็พากันเข้ามาอยู่อีกเขาได้ยินเข้าเขาจะไม่ชอบเขาจะมาเล่นเอาฉันเข้าคุณหลวงก็ชอบเอาเรื่องการเมืองบกเข้ามาใส่บ้านฉันเสียจริงๆทีเดียวคุณหลวงก็รู้ดีว่าคนในบ้านนี้ก็มีแต่ลูกหลานจะมาถือสาหาเรื่องอะไรกับเด็กพลอยก็ชักไม่ค่อยพอใจนะครับพ่อเพิ่มก็เลยบอกว่าอย่าโกรธฉันเลยนะแม่พลอยฉันคงไม่พ้นตารางไปนานหรอกถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็ถ้าคุณหลวงชอบไปยุ่งกับเขาก็คงไม่พ้นจริงๆฉันเห็นจะต้องไปปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆคุกได้แล้วมั้งเนี่ยพอลูกจะออกจากคุกมาได้คนหนึ่งพี่ชายก็จะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแทนแต่ออดก็เลยพูดเตือนขึ้นเบาๆว่าคุณแม่ครับเรื่องที่พี่อ้นจะออกจากคุกนั้นคุณแม่อย่าเพิ่งหวังอะไรนักทำไมหรือออดข่าวหมู่นี้มันไม่ค่อยจะดีพอเขามีเรื่องมีราวยุ่งๆกันเขาก็เลยเลิกเอาตัวพวกพี่อ้นมาอบรมซะแล้วออดหมายความว่าเปล่าเปล่าออดไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ปล่อยเสียเลยหรอกแต่ถ้ามีเรื่องยุ่งๆอย่างนี้บางทีก็อาจจะช้าไปบ้างเท่านั้นเองคำพูดของตาออดทำให้พลอยยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจยิ่งขึ้นยิ่งสงสารตาอ้นจับใจเพราะความอิสระและความสุขในชีวิตมารออยู่แล้วใกล้ๆแต่เหตุไฉนการกระทำของคนอื่นกรรมจากแหล่งอื่นจึงมาคอยบันดาลให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ตาอ้นอันเป็นผลสะท้อนมาถึงพลอยได้อยู่เรื่อยๆอย่าไปเก็บเอามาคิดให้มากเรื่องไปเลยนะแม่พลอยจะเป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวจะเจ็บไข้ไปอีกคนแต่คำพูดของพ่อเพิ่มก็ไม่มีกำลังที่จะปลอบประโลมใจอะไรได้ความหวังที่เคยมีเกี่ยวกับอิสรภาพของตาอ้นกำลังเลื่อนลอยหายจากตัวไปอีกอย่างไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะกลับฟื้นคืนขึ้นมาเมื่อไหร่ในส่วนอาการเจ็บป่วยของคุณอุ่นก็มีแต่จะยิ่งทรุดลงไปทุกทีพลอยเอาใจใส่ดูแลพยาบาลอย่างสุดความสามารถโดยมีคุณเชยเป็นผู้คอยช่วยเหลือดูแลอีกคนหนึ่งคุณอุ่นต้องทรมานอย่างหนักเนื่องด้วยความเจ็บปวดของโรคแต่คุณอุ่นก็พยายามอดทนอย่างสุดขีดมิได้ออกปากบ่นหรือว่าร้องในยามที่เจ็บปวดอย่างมากก็เพียงแต่ครางเบาๆพ
พลอยนั่งดูอาการของพี่สาวแล้วก็เศร้าใจเห็นว่าชีวิตนั้นไร้สาระเงินทองทรัพย์และวาสนาที่คุณอุ่นเคยใฝ่ใจต้องการนั้นดูไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรใครได้ถึงแม้ว่าในขณะนี้คุณอุ่นจะได้สิ่งที่เคยต้องการมาทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นก็เพียงแต่จะช่วยให้คุณอุ่นรอดพ้นจากความเจ็บปวดก็ไม่ได้คุณอุ่นพูดกับพลอยและคุณเชยในระหว่างที่เจ็บว่าแม่พลอยแม่เชยพี่ขอบใจเธอจริงๆที่อุตส่าห์มารักษาพยาบาลในยามนี้เธอทำหน้าที่น้องได้ถูกต้องเต็มทีทั้งสองคนพี่ขอบใจแต่ยังเสียใจอยู่อย่างเดียวที่แต่ก่อนพี่ไม่ได้เป็นพี่ที่เมตตากรุณาต่อน้องๆให้ทั่วถึงกันพี่เป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจแต่ก็นั่นล่ะเวรกรรมของพี่ก็เห็นกันอยู่แล้วยังจะต้องทรมานไปอีกสักกี่วันเท่านั้นแม่พลอยพี่เป็นห่วงประภัยอยู่คนเดียวเพราะพี่ได้เลี้ยงดูมาแต่เล็กคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเขามีเย้ามีเรือนเป็นหลักฐานแล้วดิฉันก็ยังอยู่อีกทั้งคนคุณอุ่นยิ้มมองดูหน้าพลอยแล้วก็พูดต่อไปว่าความจริงพี่ก็ไม่มีอะไรจะห่วงเห็นจะเป็นด้วยรักประภัยเขามากเท่านั้นเองประภัยเหมือนเธอมากนะแม่พลอยพี่ไม่ได้รักเธอเมื่อเด็กๆ ก็เลยต้องมารักประภัยแทนพลอยฟังคำพูดของคุณอุ่นก็ได้แต่ก้มหน้าร้องไห้แต่คุณอุ่นก็ยังมีบุญเบื้องหลังมาช่วยเหลือไว้มิให้ต้องอยู่ทรมานกับโรคร้ายไปจนถึงที่สุดคุณอุ่นเมื่ออายุมากเป็นคนผอมอยู่แล้วเมื่อมากระทบโรคร้ายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดร่างกายของคุณอุ่นก็ทรุดโทรมลงไปโดยเร็วและในวันหนึ่งคุณอุ่นก็หลับไปโดยไม่มีวันจะตื่นขึ้นมาอีกเพราะหัวใจคุณอุ่นหยุดทำงานในระหว่างที่ตัวหลับความตายที่มาถึงคุณอุ่นทำให้พลอยรู้สึกว่าตนแก่ลงไปถนัดใจยิ่งมองดูคนที่เคยเห็นกันมาแต่เด็กๆ ก็ยิ่งเห็นว่ามีเหลือเพียง 2-3 คนแต่ละคนก็มีอายุมากเข้าขั้นชราไปแล้วทั้งสิ้นจัดงานศพคุณอุ่นเสร็จไปแล้วภายในเวลา15วันตามที่คุณอุ่นสั่งพอพลอยได้มีเวลาจะเริ่มหายใจตาออดก็เดินเข้ามาหาในวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าทูลหัวของลูกลูกเกิดมามีเวรกรรมต้องเอาเรื่องที่เป็นความทุกข์มาบอกให้แม่รู้ทุกทีไปแม่พร้อมที่จะรับความทุกข์อีกเรื่องนึงหรือยังพลอยลูบหัวตาออดถอนใจบอกไปเถิดออสแม่ปรงได้แล้วสำหรับทุกเรื่องอะไรอีกล่ะคราวเนี้ยเรื่องพี่อ้นเขาไม่ปล่อยอ้นอีกแล้วหรือแต่ออสพยักหน้ายิ่งกว่านั้นไปอีกแม่เขาส่งตัวพี่อ้นไปอยู่เกาะทางปักใต้พลอยพยายามกัดฟันแข็งใจไม่อยากแสดงอาการให้แต่ออสต้องวิตกจะไปเมื่อไหร่ออสเขาส่งไปแล้วเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมานี่เองพี่อ้นก็ขอลูกว่าอย่าให้บอกคุณแม่ก่อนเพราะเกรงจะต้องลำบากไปเยี่ยมเยียนส่งเสียเพราะว่าระหว่างนั้นคุณแม่ก็ยุ่งงานศพคุณป้าดูเอาเถิดออดพี่อ้นเขาทุกข์แสนทุกข์เขายังอุตส่าห์เป็นห่วงแม่กลัวว่าแม่จะลำบากแล้วเขาว่ายังไงอีกบ้างพี่อ้นบอกว่าไปอยู่ที่เกาะตรุเตาอาจสบายกว่าอยู่ในคุกก็ได้ได้ยินว่าที่นั่นเขาปล่อยให้เป็นอิสระมากกว่าและอากาศก็คงจะดีกว่าเพราะอยู่ชายทะเลคุณแม่ควรจะดีใจแม่ไม่กล้าจะดีใจอะไรเสียแล้วออสดีใจแล้วก็ต้องเสียใจสลับกันไปออสคอยช่วยดูให้แม่ทีเถิดถ้าพี่อ้นเขาไปอยู่ทางโน้นเขาต้องการอะไรก็ช่วยแม่หาให้ด้วยพี่อ้นเขาว่าเขาไปถึงแล้วเขาจะส่งข่าวมาถึงคุณแม่เองพลอยหันหน้าเดินเข้าห้องนอนแล้วก็ทอดตัวลงนอนอย่างเหนื่อยอ่อนรำพึงอยู่ในใจว่าชีวิตหนอชีวิตช่างมีเรื่องมากเสียจริงๆช่างเหน็ดเหนื่อยอะไรเช่นนี้